ถ้าเราเข้มเรื่องสุขภาพก็ต้องแลกด้วยเรื่องเศรษฐกิจแต่ถ้าเราจะคลายมากเอาเศรษฐกิจให้มันเดินได้เต็มที่ก็จะมีคนตายมากเรื่องวัคซีนเนี่ยผมอยากให้สบายใจแหละปีนี้64เนี่ยได้ตามเป้าแน่นอน65เราจองไว้แล้วสูตรนี้ใช้ไม่ได้คือถ้าแอสตราเข็ม1ซินโนแวคเข็ม2เนี่ยมันใช้ไม่ได้แต่ซินโนแวคเข็ม1แอสตราเข็ม2เนี่ยขึ้นชัดเลยนะครับอันนี้ก็ให้ยืนยันเนี่ยว่าการฉีดสลับเข็มคนละแพลตฟอร์มได้ประโยชน์แน่นอนThe Secret Sauce Executive Espresso กลยุทธ์ปี2022ควรวางอย่างไรองค์กรควรจะเดินหน้าไปทางไหนท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19และวิกฤตซ้อนวิกฤตอีกหลายระลอกผมและอาจารย์ทนายชรินทร์สารนะครับจากพอดแคสต์ Strategy Clinic ครับจึงได้ออกแบบฟอรัมพิเศษขึ้นมานะครับชื่อว่า The Secret Sauce Strategy Forumคัมภีร์กลยุทธ์ฝ่าวิกฤตปี2022นะครับเนื้อหาแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันครับก็คือเป็น8บทเรียนจาก8ผู้บริหารชั้นนำส่วนแรกจะเป็นเรื่องของเทรนด์ผู้บริโภคเทรนด์เศรษฐกิจซีนาริโอฉากทัศน์จะเป็นอย่างไรต่อไปเทรนด์ของการตลาดนะครับและส่วนที่2ครับจะเป็นผู้บริหารตัวจริง5ท่านเลยนะครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์และแอบบอกวิธีคิดของเขาครับว่ากลยุทธ์ที่เขากำลังทำอยู่ตอนนี้เขาวางโดยอาศัยพื้นฐานอะไรปัจจัยอะไรแล้วก็มองอนาคตอย่างไรบ้างนะครับ8เซสชั่นครับประกอบไปด้วย State of Strategy ครับจากอาจารย์ธนชัยชลินสารวิธีการวาง Strategy วันนี้ต้องใช้เครื่องมืออะไร Thailand Economic Outlook ครับเป็นเทรนด์ธุรกิจหรือว่าเรื่องของฉากทัศน์เศรษฐกิจว่าจะเป็นยังไงในปีข้างหน้าจากดร.ยันยงไทยเจริญครับ SCB EICConsumer Trend ครับผู้บริโภคแห่งอนาคตครับคุณชินตาสีจินตะอังกูนะครับจากนิวเซนครับ Media and Communication Trends ครับเทรนด์การตลาดและการสื่อสารที่ถึงจุดเปลี่ยนพี่เอิร์ธอัธวุฒิเวสรานุรักษ์อะแดปเตอร์ดิจิทัลกรุ๊ปครับแล้วก็5 Case Study จากนักธุรกิจชั้นนำของเมืองไทยทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นคุณช้างธีรพงษ์จันทริไทยยูเนียนคุณพงษ์ณัฐพงษ์คุณากรวง SC Asset คุณชาตยาสุพันพงษ์ฟู้ดแพชชั่นหรือบาร์บีคิวพลาซ่าคุณวิชาภูวรรักษ์จากเมเจอร์ซินิเพล็กซ์กรุ๊ปคุณสุปจีสุธรรมพันธ์จากดุสิตธานีแล้วก็เซสชั่นสุดท้ายครับ The Road Ahead บทสรุปและก้าวต่อไประหว่างผมกับอาจารย์ทนายจะสรุปมาให้ทุกท่านได้เฟรมเวิร์กและประสบการณ์จริงไปใช้สดๆนะครับฟอรัมนี้เหมาะกับคนวางกลยุทธ์ผู้นำองค์กรผู้บริหารหรือผู้ที่สนใจนะครับงานจัดวันที่เสาร์11กันยายนครับเวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.รับชมผ่านทางเว็บไซต์ SIP Event ชมย้อนหลังได้ถึง1เดือนเต็มบัตรราคา 1,500 บาทพิเศษซื้อบัตรตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมนี้ก่อนเที่ยงคืนนะครับรับส่วนลดพิเศษ Early Bird เหลือ999บาทครับ The Standard Member ใส่โค้ดรับส่วนลดเพิ่มอีก 10% ทันทีศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook The Secret Sauce หรือรายการ The Secret Sauce แล้วพบกันนะครับเราผ่านจุดพีคหรือจุดที่วิกฤตที่สุดของโควิด-19 ไปแล้วหรือยังหลังจากนี้เราจะเปิดเมืองอย่างไรเราจะเปิดประเทศได้จริงหรือไม่พอเข้าสู่ช่วงเดือนกันยายนครับตอนนี้หลายคนก็เกิดคำถามมากมายนะครับเพราะว่าเราเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อตัวเลขผู้เสียชีวิตคนที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลป่วยหนักใส่เครื่องช่วยหายใจเนี่ยเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นคือมันเริ่มทรงๆมากขึ้นโดยเฉพาะอัตราผู้ติดเชื้อเนี่ยต่ำกว่า 20,000 มาหลายวันติดต่อกันนะครับหลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าเฮ้ยตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตแล้วจริงหรือกราฟเริ่มขาลงแล้วใช่ไหมเรากดกราฟแล้วได้จริงหรือไม่ผมก็เลยไม่รอช้านะครับได้พูดคุยกับอาจารย์ที่ต้องบอกว่าเราได้รับเกียรติสุดๆนะฮะอาจารย์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาสบคแล้วก็มีส่วนในการกำหนดนโยบายนะครับศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดมคชินธรนะครับคุณหมออุดมจะมาตอบทุกคำถามนะครับแล้วผมบอกเลยว่าผมถามตรงๆจริงๆคำถามคาใจหลายคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดพีคซีเนเรโอต่างๆสถานการณ์โควิดนะครับไปถึงเรื่องของวัคซีนครับวัคซีนมีพอจริงไหมหรือวัคซีนเนี่ยที่เราต้องไข้เนี่ยนะฮะเราไข้เพราะเหตุผลอะไรซีโนแวคที่สั่งมาหยุดสั่งแล้วได้หรือไม่แล้วประสิทธิภาพประสิทธิผลของวัคซีนที่มีในประเทศไทยนี้จะรองรับกับเดลต้าได้มากน้อยแค่ไหนการเปิดเมืองเราจะเปิดเมืองมากน้อยแค่ไหนก
การเปิดประเทศที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกจะเปิดประเทศได้จริงหรือไม่ในสิ้นปีนี้เราจะฉีดได้ครบ100ล้านโดสจริงหรือไม่แล้ว AstraZeneca 61ล้านโดสที่จะได้ในสิ้นปีนี้จะมาจริงหรือเจน2ของวัคซีนเราสั่งไปแล้วหรือยังจะได้จริงเท็จแค่ไหนถามทุกคำถามนะครับแล้วต้องบอกคุณหมออุดมน่ารักมากตอบทุกคำถามเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีจุดที่ต้องเน้นย้ำมากๆนะครับที่คุณหมออุดมเน้นย้ำมากๆก็คือเรื่องของ universal prevention การป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาลที่เราคงต้องใช้การป้องกันแบบนี้ไปอีกอย่างน้อย2ปีมันมีอะไรบ้างและทำไมมันจึงจำเป็นกับการอยู่ร่วมกับโควิดต่อไปลองไปฟังกันดูครับพอเริ่มอย่างนี้นะครับคุณหมออุดมคือตอนนี้ยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยมันก็เริ่มทรงๆแล้วก็เริ่มลดลงมาต่ำกว่า 20,000หลายคนก็เริ่มนะครับคิดไปว่าเอ๊ะแสดงว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นใช่ไหมแม้ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ยังทรงๆ200กว่านะครับหรือว่าผมไปดูตัวเลขผู้ป่วยหนักหรือว่าใส่เครื่องช่วยหายใจเนี่ยผมว่าก็ยังเยอะอยู่นะครับทีนี้คุณหมอคิดว่าตอนนี้สถานการณ์เราเป็นยังไงเราเลยจุดที่เลวร้ายที่สุดแล้วหรือยังครับเราเลยจุดพีคแล้วหรือยังครับมันมีปัจจัยหลายอย่างว่าทำไมตัวเลขมันยังไม่ลงนะอันแรกก็คือต้องยอมรับว่าเราเนี่ยล็อกดาวน์เนี่ยจริงๆเราใช้คำล็อกดาวน์ผมไม่ถูกเราผมแค่เป็นเซมิล็อกดาวน์ที่ผ่านมาตั้งแต่กลางๆกรกฎาคมเนี่ยจริงเราเนี่ยทำค่อนข้างช้าตอนนั้นเนี่ยเราควรจะทำตั้งแต่เมื่อเดือนเมษาตอนช่วงสงกรานต์แต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างก็คิดว่าไม่ได้ทำก็ปล่อยตอนนี้ปล่อยมันก็เหมือนมันเลื้อรังมานิดนึงเพราะนั่นการจะกดเคิร์ฟให้ลงเนี่ยมันจะใช้เวลาแต่ไงก็ตามตอนนี้ถ้าเราดูช่วงสักอาทิตย์นึงเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขมันก็อยู่ประมาณเนี่ย 18,000-19,000 นะครับก็คือมันทรงอยู่แต่มันยังไม่ลงนะอัตราตายก็ยังประมาณ200ถึง300อยู่อันนี้ถามว่าถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงของกลุ่มโลกนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาทำคาดการณ์ซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยผมดูแล้วค่อนข้างจะใกล้เคียงความจริงมากที่สุดอยากให้คุณเคนดูงี้นะครับว่าถ้าเราไม่มีมาตรการเลยนะก็คือเส้นสีดำเนี่ยตอนนี้ถึงวันนี้เนี่ยประมาณวันนี้เรา26สิงหาเนี่ยนะครับตัวเลขมันจะขึ้นไปประมาณสักวันละ 5-60,000 อ่ะต่อวันนะคนไข้รายใหม่แต่เผอิญเนี่ยเราได้มีประกาศมาตรการเรื่องล็อกดาวน์เนี่ยนะครับก็คือ Work from Home มีปิดสถานที่เสี่ยงนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางๆกรกฎาคมมาเนี่ยซึ่งเราประเมินแล้วตัวเนี้ยมันลดค่า R ได้ 20% ค่า R คือค่าที่หมายว่าเป็นอัตราที่จะแพร่เชื้อจาก1คนไปยังคนอื่นๆได้กี่คนเนี่ยนะครับมันลดได้สัก 20% ที่จริงมันน้อยไปนิดหนึ่งที่จริงเราต้องการลดอย่างน้อยสัก 50% นะจริงเห็นผลชัดๆแต่ตอนนี้ประเมินเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้โตล็อกดาวน์จริงๆนะมันได้สัก 20% มันก็เลยกดเคิร์ฟเนี่ยมาเป็นเส้นสีน้ำเงินจากเส้นสีดำมาเป็นสีน้ำเงินตอนนี้เราก็พยายามที่จะเพิ่มมาตรการต่างๆเพิ่มขึ้นเนี่ยเพื่อจะให้มันได้สัก 25% ได้ไหมนะรวมทั้งเร่งฉีดวัคซีนเนี่ยกลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มที่อายุเกิน60ปีกับโรคร่วม7โรคและ8โรคคือขัดตั้งครรภ์ด้วยเนี่ยซึ่งเขาเรียก608เนี่ยนะครับก็ทำให้กดตรงนี้เพราะว่าคนที่ตายเนี่ยไปดูนะฮะ 85-90% คือคนกลุ่มนี้นะครับคือคนในสูงอายุกับคนที่เป็นโรค6เป็นโรคร่วมทั้งหลายเนี่ยนะครับเราก็ทำเรียกว่าดีขึ้นมาประมาณถ้าเป็นเส้นสีเขียวประมาณทั้ง 25% ดีขึ้นได้ประสิทธิภาพทั้ง 25% ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่คาดการณ์นะแต่ถ้าเราดูตัวเลขเป็นจริงคือไอ้เส้นสีส้มขยักเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้มันอยู่ระหว่างเส้นสีน้ำเงินกับสีเขียวอยู่นะฮะเห็นมันก็อยู่ประมาณเนี่ยแต่20,000ลงมา19,000อะไรประมาณนี้นะครับที่เราประกาศมาตรการไว้เนี่ยถึง31สิงหาเนี่ยนะครับผมว่านี่จะเป็นจุดทางแยกครับที่เราต้องเลือกนะฮะเพราะว่าถ้า31สิงหาเรายกเลิกมาตรการเนี่ยนะครับมันจะกลับเขียนแม่นอย่างว่าจะกลับพุ่งไปขึ้นไปข้างบนหรือไงมันจะขึ้นไปวันละ 40,000 กว่าถึงเกือบ 50,000 เลยนะครับประมาณกลางๆตุลานะฮะแต่ผมจังเชื่อว่าเราคงไม่ได้ผ่อนมาตรการทั้งหมดนะหลัง31เนี่ยมาช้าเราคุยเบื้องต้นเนี่ยเราจะผ่อนเป็นกิจกรรมอย่างเช่นตอนนี้กิจกรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตคนมากเนี่ยที่เขากังวลกันมากเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องร้านอาหารนะครับเรื่องของช้อปปิ้งมอลล์ทั้งหลายนะครับเรื่องการเดินทางสนามกีฬาอะไรเหล่านี้นะครับเป็นต้นเราเปิดประมาณสัก 5-6 กิจกรรมนะฮะที่เราจะเปิดให้ได้นะครับแต่มีเปิดแบบมีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าตัวเลขรายวันเนี่ยคนติดเชื้อเนี่ยมันก็ยังจะน่าจะเป็นไปตามเส้นสีเขียวอยู่นะตามโมเมนตัมยังจะมีอยู่
มันก็จะน่าจะอยู่ประมาณสัก 15,000 ถึง 20,000 ต่อวันมันคงจะลงกว่านี้ยากคือจะลงหรือไม่ลงมันขึ้นกับเราทุกคนนะคุณเคนครับเพราะว่ามันต้องการความร่วมมือของแต่ละคนมากต้องการความร่วมมือของสถานประกอบการอย่างมากไม่ว่าจะเป็นโรงงานตลาดทั้งหลายนะซึ่งเป็นแหล่งที่จะแพร่เชื้อกันง่ายๆเนี่ยมันต้องช่วยกันทำมีมาตรการอย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูตรงนี้นะครับว่าเราก็หวังว่าหลังสามสิบสิงหาเนี่ยไปแล้วเนี่ยเราจะผ่อนเป็นบายกิจกรรมเนี่ยนะครับเราก็ยังเชื่อว่าเราน่าจะอยู่ในเส้นสีเขียวอยู่เพียงแต่เราต้องการจะกดลงให้มากกว่านี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเราที่จริงถามว่าเป้าจริงๆเนี่ยต้องการสักแค่ไหนเป้าจริงๆต้องเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับว่ามันจะไม่ใช่ศูนย์นะครับต้องเข้าใจตรงนี้ไม่มีอีกแล้วครับไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวัคซีนก็ไม่ได้กันได้ 100% นะครับอย่างที่เราทราบนะครับตัวนี้ตัวเลขทั่วโลกเหมือนกันหมดนะครับแม้บอกว่าวัคซีนที่ดูว่าจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดเนี่ยอย่างไฟเซอร์อะไรเนี่ยตอนนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับว่าประเทศที่ฉีดไฟเซอร์เป็นหลักๆเนี่ยอเมริกาอิสราเอลสิงคโปร์ตอนนี้ก็มีรายงานผู้ติดเชื้อหลังได้วัคซีนครบ2เข็มแล้วเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับรวมทั้งทุกยี่ห้อหมดอันนี้ก็ยินดามะวัคซีนตัวนี้ประโยชน์ของมันก็คือมันป้องกันได้สัก 50-60% เท่านั้นแหละไม่ได้กันได้ 100% แต่ที่มีประโยชน์มากๆก็คือวัคซีนทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นไซโนแวคไซโนฟาร์มแอสตราไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเนี่ยจะป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงไม่ให้ต้องเข้า ICU ไม่ตายเนี่ย 90-100% เท่ากันครับใกล้เคียงกันหมดทุกวัคซีนเลยเพราะฉะนั้นในนี้ผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยต้องปรับใจใหม่ปรับแนวคิดใหม่ว่าเราในนี้ช่วยกันฉีดวัคซีนเนี่ยเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรงอัตราตายนะครับเป็นหลักส่วนการป้องกันเนี่ยมันต้องใช้มาตรการส่วนบุคคลก็คือเรื่อง universal prevention ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดทีหลังมันต้องใช้อันนี้คู่กันไปจะได้ผู้เสียชีวิตเนี่ยฮะโดยหลักการเนี่ยทางการแพทย์เราเนี่ยเรามีมาตรการเนี่ยนะครับก็เพื่อจะกดเคอร์ฟให้มันลงให้มันราบลงไปแค่ไหนศูนย์เป็นไปไม่ได้ราบลงคือให้มันไปอยู่ใน capacity หรือว่าศักยภาพทางด้านสาธารณสุขที่เราจะรองรับได้ครับศักยภาพสาธารณสุขคืออะไรก็คือตั้งแต่บุคลากรแพทย์พยาบาลจำนวนเตียงจำนวน ICU จำนวน PPE ที่เรามีจำนวนยาที่เรามีครับอันนี้เป็นอันที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราจะต้องช่วยกันเนี่ยกดเคิร์ฟลงมาให้ได้นะครับซึ่งอันหนึ่งที่เราดูก็คือเรื่องอัตราผู้เสียชีวิตนี่นะครับว่าตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะว่ามันมากน้อยแค่ไหนที่จริงถ้าเราดูเคิร์ฟนี้นะครับผู้เสียชีวิตกับผู้ติดเชื้อใหม่รายวันเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากเลยนะครับลักษณะเส้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเอาของจริงเนี่ยมันก็อยู่ตรงเส้นสีแดงขยึกขยือเนี่ยนะครับมันก็อยู่ระหว่างน้ำเงินกับเขียวเหมือนกันประมาณนั้นเลยนะครับมันถ้าเราป้องกันการติดเชื้อผู้ป่วยรายใหม่ได้ดีเนี่ยผู้ป่วยเสียชีวิตก็จะดีขึ้นด้วยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอย่างที่เราทราบครับติดเชื้อเนี่ย 80% ไม่มีอาการประมาณ 15-20% เนี่ยมีอาการนะครับแล้วประมาณ 3-5% ที่อาการรุนแรงต้องเข้า ICU แล้วก็มีตายตัวเนี้ยอัตราตายบ้านเราก็ประมาณ 0.93% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีผู้ติดเชื้อมากท่านตั้งต้นมากเนี่ย 3-5% ต้องเข้า ICU เนี่ยก็คือเรียกว่าเตียงแดงอ่ะตอนเนี้ยเราเนี่ยเพิ่ม2เท่านะในช่วง 2-3 เดือนเนี่ยทุกคนเนี่ยเรียกว่าเบ่งตัวเองเบ่งศักยภาพตัวเองอย่างตอนนี้มันเบ่งไม่ไหวนะฮะแล้วก็คือตอนนี้พยาบาลเขาเหนื่อยมากจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราต้องพยายามที่จะเรียกว่ากั้นทางการต้นน้ำคือให้คุณติดให้น้อยที่สุดอันที่สองคือถ้าติดก็ให้เป็นสีเขียวนะฮะคือไม่มีอาการมีอาการน้อยๆให้เป็นสีเหลืองคือมีอาการกลางๆเนี่ยให้น้อยลงเพื่อที่จะให้เปลี่ยนเป็นสีแดงให้น้อยลงเพื่อจะใช้ศักยภาพด้านสาธารณสุขให้มันน้อยลงนี่คือหลักการที่เราคิดนะครับว่าตอนนี้ก็ต้องช่วยกันทำตรงนี้นะครับถามเพิ่มเติมครับเราเห็นชัดเจนเลยครับขอบคุณมากเลยว่ามีกราฟแบบนี้แล้วก็เราพยายามจะกดกราฟจากสีน้ำเงินลงมาเป็นสีเขียวนะครับแล้วเราทำได้แล้วประมาณเท่าไหร่แต่ทีนี้คำถามที่ต้องถามต่อนะครับเมื่อกี้ที่ผมถามว่าเราผ่านจุดวิกฤตมาแล้วหรือยังเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วผมว่าอาจจะใช้คำว่าจุดทางแยกนะเราเริ่มเห็นแล้วผ่านจุดทางแยกมาแล้วแต่หลายคนก็กังวลครับว่ามีโอกาสไหมครับที่เราจะกลับไปจุดวิกฤตอีกครั้งนึงหมายถึงว่าเรากลับไปจุดแบบที่เรา 2-3 เดือนที่ผ่านมาที่โอ้โหระบบสาธารณสุขนี่มันรองรับได้ยากมากเราเห็นผู้เสียชีวิตสูงมากอาจจะอยู่ที่บ้านด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกครับว่าพอหลังจากเนี้ยวันที่31สิงหาคมจบลงเนี่ยเรา
น่าจะมีการคลายล็อกดาวน์บางส่วนหลายคนก็กังวลว่าการที่เราเริ่มคลายมันจะทำให้เรากลับไปสู่จุดเดิมไหมครับตรงนี้อาจารย์กังวลตรงไหนบ้างไหมครับก็เรากังวลแน่นอนครับแต่เราเนี่ยคิดหลายอย่างนะคุณเคนนะเพราะว่างี้ครับถ้าเราเข้มเรื่องสุขภาพก็ต้องแลกด้วยเรื่องเศรษฐกิจครับอันนี้ตรงไปตรงมานะแต่ถ้าเราจะแบบคลายมากเอาเศรษฐกิจให้มันเดินได้เต็มที่ก็จะมีคนตายมากอะไรเงี้ยเราก็รับไม่ได้ดังนั้นผมเองคิดว่าเราเนี่ยคิดตลอดว่าจะทำไงให้สมดุลระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจมันก็เดินได้อย่างคนยังพอมีพอกินไปนะครับมันก็ต้องอย่างที่ว่าเนี่ยว่าหนึ่งก็คือเรากดตัวเลขให้มันลดลงนะครับให้ระบบสุขภาพเรารองรับได้ถ้าคุณเคมเมื่อกี้ลองจำเคอร์ฟได้เนี่ยมันลดลงเนี่ยนะฮะเห็นว่ามันจะขึ้นไปได้อีกนะถ้านะเห็นว่าเส้นสีเขียวเนี่ยหลังกลางตุลาเนี่ยที่เราคาดการณ์กันเนี่ยว่าเราเริ่มคลายล็อกบางส่วนเนี่ยเส้นสีเขียวมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกนิดหน่อยเราก็ประมาณการไว้นะจะขึ้นไปนิดหน่อยนะครับเป็นสิ่งที่เราเตรียมใจไว้อยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่างี้ครับว่าถ้าเราทุกคนช่วยกันจริงๆผมยังเชื่อว่ามันอาจจะไม่ได้ขึ้นไปสูงมากตามที่เราคาดการณ์ไว้ในเคิร์ฟนะครับครับตรงนี้มันปัจจัยอยู่ที่ตัวเราจริงๆเราก็มองในแง่ดีว่าโอเคมาพบกันครึ่งทางให้เศรษฐกิจพอเดินได้ให้ชีวิตเรามีความไม่อึดอัดมากนักขณะเดียวกันสุขภาพเราพอไหวอีกอันหนึ่งที่จะมีปัจจัยเข้ามาร่วมก็คือเรื่องการฉีดวัคซีนซึ่งเรื่องวัคซีนเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเราฉีดได้สักเกิน 70% ของประชากรเนี่ยก็คือเกิดภูมิคุ้มกันหมู่หรือก็เรียกว่า herd immunity เนี่ยมันจะทำให้การติดเชื้อเนี่ยมันลดลงมันไม่ได้สูงแล้วมันลดลงแต่มันจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นไปโรคประจำฤดูกาลเป็นไข้หวัดปกติซึ่งพอจะฉีดได้ครบ 70% เนี่ยมันต้องประมาณถึงธันวานะครับคือครบต้องครบ2เข็มนะคือเข็มแรกเนี่ยมันได้ผลบ้างแต่มันไม่ได้เยอะแต่ว่าถ้าครบ2เข็มเนี่ยตอนนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะมาช่วยเราเพราะตอนนี้เหมือนตอนนี้เราก็คือว่าเราก็ต้องพยายามยันไว้ก่อนด้วยมาตรการต่างๆนะโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับมาตรการส่วนบุคคลมาตรการองค์กรต่างๆที่จะป้องกันตัวเองใช้โดยใช้หลักการของ Universal Prevention เนี่ยนะครับแล้วก็หวังว่าพอถึงสิ้นปีเนี่ยอีก3เดือน4เดือนเนี่ยพอวัคซีนมันขึ้นไปได้ 70% 2เข็มแล้วเนี่ยมันก็จะมาประจบกันในตอนนี้ต้นปีใหม่จะเราก็จะใช้ชีวิตแบบปกติแต่ไม่ปกติแบบเดิมนะแบบปกติใหม่เป็น new normal เนี่ยได้ก็คิดว่าต้องอยู่มันกับมันไปเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นครับระบบสาธารณสุขไทยตอนนี้ครับที่ตอนแรกบอกว่ามีปัญหาค่อนข้างเยอะตอนนี้อาจารย์เท่าที่ประเมินมันดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับมันพอที่จะรองรับได้แล้วใช่ไหมครับผมคิดว่าที่เราต้องดูเนี่ยแพทย์พยาบาลบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมดเนี่ยมันเพิ่มไม่ได้เพราะมันต้องฝึกเรียนมา6ปี4ปีอะไรเงี้ยมันเพิ่มแต่ละปีมันจะมาวงรอบแต่ละปีมันเพิ่มไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญคือเรื่องเตียงเตียงเนี่ยเราเพิ่มได้แต่มันก็เพิ่มได้ด้วยจำกัดเพราะมันจะไปติดที่บุคลากรไม่พออย่างเตียงสีแดงเนี่ยเอาเฉพาะในกรุงเทพกับปริมณฑล5จังหวัดนี่นะเราเดิมเนี่ยเรามีเตียง ICU ที่เป็น negative pressure เนี่ยประมาณสัก250-260เตียงตอนเนี้ยเราเพิ่มไปประมาณ480นะเบ่งไปเท่าตัวเลยนะแต่บุคลากรเท่าเดิมเลยนะแต่เขายอมเหนื่อยแต่ตอนเนี้ยเชื่อไหมครับคุณเคนว่าในช่วงเนี้ยยังมีการใช้เตียงแดงเนี่ยเกินอยู่วันนึงประมาณโดยเฉลี่ย100เตียงนะคือหมายว่าอีก100คนเนี่ยจำเป็นต้องเข้าเตียงที่เป็น ICU มาตรฐานเตียงลบเนี่ยแต่มันเข้าไม่ได้มันไม่มีแล้วก็ไปอยู่เตียง ICU ซึ่งเรียกว่าเป็น modify คือว่ามันรองลงมาหน่อยแต่พอไหวหมอใส่ท่อช่วยหายใจได้ใส่เครื่องได้ให้ออกซิเจนได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่มันไม่ได้เป็นห้องมาตรฐานที่มีเครื่องคลาวต่างๆครบถ้วนเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ100เตียงนะเตียงเหลืองเนี่ยอันนี้จะขอของภาครัฐนะอยู่กรุงเทพปริมณฑล5จังหวัดเนี่ยเรามีเตียงเหลืองทั้งหมดเนี่ย 7,100 เตียงนะตอนนี้เราก็ใช้เกินไปเนี่ยนะครับประมาณสัก150-200เตียงต่อวันอยู่ส่วนเตียงสีเขียวก็คือพวกเตียงสนามอะไรพวกนี้นะฮอสพิทอลเนี่ยตอนนี้เรามีประมาณสัก 7,200 เตียงทั่วกรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ยตอนนี้เตียงเขียวยังเหลือเดิมเนี่ยมันเต็มเหมือนกันนะแต่ในช่วง1เดือนที่ผ่านมาที่เราใช้มาตรการเรื่องเรียกว่า home isolation หรือ community isolation เนี่ยก็คือว่าคนที่ไม่มีอาการเลยเนี่ยก็คือเราให้แยกไปกักตัวที่บ้านตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการต่างๆที่คุณจะต้องปฏิบัติตามนู่นตามนี้เนี่ยซึ่งตอนนี้ home isolation เนี่ยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยขึ้นไป 6-7 หมื่นนะทำให้ตอนนี้เตียงเขียวมันก็เลย
ตอนนี้เตียงเขียวเราว่างอยู่ประมาณ1,500นะคือพวกเตียงสนามเนี่ยหรือฮอสพิทอลเนี่ยว่างต้อง1,500เตียงเพราะว่ามันถูกถ่ายไปอยู่โฮมไอโซเลชันคือพวกที่เขาไม่มีอาการอะไรเลยแล้วอายุไม่เกิน60ปีไม่มีโรคร่วมนะครับและอยู่บ้านที่พอจะมีห้องแยกหรือว่ากินแยกกันกับหรือต้องกินคนเวลากับบุคคลครอบครัวนะอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ช่วยถ่ายไปได้เยอะครับแต่จริงๆเนี่ยเรามีเตียงของภาคเอกชนเยอะมากนะอย่างเตียงแดงของภาคเอกชนเนี่ยประมาณ1,000เตียงนะกรุงเทพปริมณฑลเตียงเอกชนนี่ก็เต็มนะครับก็เกินเหมือนกันนะ1,000เตียงเนี่ยเขาก็ล้นอยู่นะครับเตียงเหลืองเนี่ยเขามีประมาณ 9,800 เตียงของเอกชนนะก็เกินอยู่นะครับเกินอยู่เตียงเขียวเนี่ยเอกชนมีประมาณ 14,000 ก็ตอนนี้ก็ว่างประมาณสัก 2,000-3,000 เตียงประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ให้เห็นว่านี่คือด้านศักยภาพหรือว่าระบบสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดที่ต้องรองรับนะฮะมันตรงนี้ผมว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่เราจะต้องคำนึงว่าโดยหลักการนะครับควรจะมีคลองเตียงเนี่ยเตียงแดงหรือเตียงเหลืองเนี่ยไม่ควรเกิน 80% หรือว่ามันต้องมีสำรองไว้เนี่ย 20% เผื่อมันเกิดระบาดขึ้นมาเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันต้องเทเข้ามาเนี่ยเราไม่มีเตียงรับเลยมันตรงเนี้ยเผื่อ emergency เนี่ยต้องสำรองด้วยหลักการเนี่ยต้องสำรอง 20% นะแต่เนี่ยเราจะใช้เนี่ยเตียงเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นอันที่อยากให้เข้าใจตรงนี้นะครับว่านี่คือปัจจัยหนึ่งที่เราจะดูเนี่ยตอนนี้เราจะดูเนี่ยหลักการง่ายๆคือมันต้องการระบาดมันมากหรือมันน้อยเนี่ย1เราดูผู้ป่วยใหม่รายวันมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ตอนนี้วันละ 20,000 เนี่ยเราถือว่ามากนะมากถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ทางระบบสาธารณสุขจะรองรับเป็นดีสบายๆแพทย์แม่พยาบาลไม่เหนื่อยมากเนี่ยมันต้องเป็นหลักพันต้นครับ 3,000 4,000 หรือเต็มที่ไม่เกิน 5,000 ต่อวันอย่างเงี้ยเราจะอยู่คือก็เต็มที่แต่ว่าไม่เหนื่อยมากนะครับ1ผู้ป่วยรายใหม่ต่อวัน2ดูผู้เสียชีวิตต่อวันโดยหลักการเนี่ยวันนึงควรจะจริงๆเราต้องการสักเดือนตอนนี้เราจะดูตัวเลขโดยรวมเนี่ยประมาณ 0.98% เนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยก็คือ200ถึง300เนี่ยนะครับที่จริงเนี่ยเราต้องการลดลงไปอย่างน้อยสัก10เท่านะคือประมาณสัก10ถึง30รายเนี่ยนะเป็นอันที่เราคิดว่าเราหรือประชาชนน่าจะยอมรับได้ตรงนี้นะครับและอันที่3ก็คือเราก็จะดูเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหลายว่าจะมีรองรับไหมนะห้องเนกาทีฟนะครับหรือมีเครื่องช่วยหายใจมี PPE เพียงพอนะครับมียาฟาวิพิราเวียอยู่ในปริมาณที่เพียงพอที่จะรองรับได้นะครับเราก็จะพิจารณา3ปัจจัยหลักๆตรงนี้นะครับนะในการที่บอกถึงความรุนแรงการระบาดครับชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับให้เป็นหลักคิดด้วยนะว่ามีตัวชี้วัด3ตัวชี้วัดนี้แล้วก็เท่าที่ผมฟังเมื่อกี้แสดงว่าตอนนี้เรายังอยู่ใจกลางของพายุวิกฤตอยู่ยังไม่ได้ผ่านพ้นที่จะสบายใจได้ทีนี้ก็เลยอยากถามเพิ่มเติมครับว่าที่จะมีการคลายล็อกดาวน์เนี่ยโอเคเราเข้าใจว่าเราต้องรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับสาธารณสุขทีนี้การจะคลายล็อกดาวน์เนี่ย best practice ของมันคืออะไรเพื่อที่ทำให้อย่างน้อยกราฟเนี่ยมันไม่ขึ้นไปมากกว่านี้แล้วลดลงมาไปพร้อมๆกันด้วยการค่อยๆเปิดการลักษณะที่ยังต้องทำลักษณะควบคุมปริมาณคนเข้ามาในร้านอาหารหรือโรงเรียนเนี่ยอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรครับเพราะว่ายังไงตอนนี้เศรษฐกิจก็คงต้องผ่อนคลายบ้างถูกไหมครับทีนี้มันคงต้องมี best practice ที่จะทำให้มันไม่ได้กลับมาติดแย่เหมือนเดิมครับโดยแนวทางหรือแนวคิดเนี่ยที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราวางกันไว้เนี่ยนะครับหนึ่งก็คือต้องให้มีความสมดุลระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจนะก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เราเสียหายเป็นล้านล้านบาทนะคนที่ถูกกระทบเนี่ยมันก็กระทบบ้านจริงๆนะตายจากโควิดก็พอรับได้ระดับหนึ่งนะแต่ตายจากเรียกว่าจนตายเนี่ยมันก็เกิดได้จริงๆนะมันก็เห็นอยู่นะครับนะเราก็ไม่อยากให้เกิดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะคำนึงหนึ่งคือต้องมีความสมดุลระหว่างสุขภาพเศรษฐกิจมันตรงเนี้ยจะต้องเข้าใจเป็นที่ผมเรียนนะครับว่าคนไข้ไม่มีทางสูญเพราะนั้นเราจะช่วยกันกดเคิร์ฟให้คนไข้มาไม่เกินผมพูดคำว่าไม่เกินระบบสาธารณสุขจะรองรับได้แล้วกันนะเป็นหลักคิดอันที่หนึ่งอันที่สองคือวัคซีนครับเราตอนนี้เราต้องระดมฉีดวัคซีนให้กับประชากรเนี่ยให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดตามเป้าคือ 70% ของประชากรตัวเลขของทางกระทรวงมหาดไทยนะครับที่เป็นทางการเนี่ยคือ66ล้านคนนะครับของปีปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันทั้ง 70% ก็คือคร่าวๆก็มา50ล้านคนตัวเลขล่าสุดเมื่อเช้าเลยนะครับเราฉีดวัคซีนเข็มที่1ไปเนี่ยได้ประมาณ21ล้านหรือประมาณ 30% เข็ม2เนี่ยได้ประมาณ 9% ครับซึ่งยังถือว่าห่างไกลมากแต่ก็ต้องระดมเพราะว่า
มันตอนนี้ปัจจัยมันขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนเดี๋ยวจะคุยกับคุณเคนเรื่องวัคซีนที่คนสนใจมากเนี่ยว่าตอนนี้เราก็เตรียมที่ที่จะต้องทำไงที่หาวัคซีนได้มากขึ้นตอนนี้เราก็มีช่องทางที่หาวัคซีนได้มากขึ้นแล้วคิดว่ามันจะได้ตามเป้านะครับหนึ่งก็คือเร่งฉีดวัคซีนนะครับแต่ตอนนู้นอย่างที่บอกว่าเข็มหนึ่งได้แค่ 30% เองเข็มสองเนี่ยได้ 9% วัคซีนเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพที่ผลเนี่ยมันต้องหลังฉีดเข็มสองสองสัปดาห์นะทุกวัคซีนจะเหมือนกันหมดคือเข็มแรกเนี่ยมันยังได้ประสิทธิภาพผลเนี่ยประมาณสัก 50-60% นะไม่ถึงอะประมาณนะเท่านั้นเองมันต้องเอาเข็มสองเป็นหลักนะครับที่เรากังวลก็คือว่ามันจะเกินระบบสุขภาพเราสุขสาสุขเรารองรับได้ก็คือการที่เจ็บปวดรุนแรงกับตายใช่ไหมมันต้องมาอยู่โรงพยาบาลก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปดูกลุ่มเสี่ยงมากที่จะทำให้เจ็บปวดรุนแรงแล้วก็ตายก็คืออายุเกิน60กับโรคร่วม7โรคกับคนท้องด้วยเมื่อหลานเราเจอคนท้องตายเราเยอะขึ้นมากนะก็เป็น8โรคหรือ608เนี่ยนะครับในช่วง2เดือนเนี่ยเราก็มาปูพรมครับเน้นเรื่อง608นี่นะครับเพราะนั้น608นี่นะฮะตอนนี้เราฉีดไปได้นี่นะครับถ้าเอากรุงเทพมหานครนะคนสูงอายุเนี่ยเราฉีดไปได้ทั้ง 90% แล้วนะครับครับคือมันแวรี่ระหว่างเพราะเราปูพรมในกรุงเทพตอนนี้ที่เราปูพรมแค่ว่าตอนนี้กรุงเทพมันเหมือนรังปลวกใหญ่กันในช่วง 2-3 เดือนนั้นเป็นรังปลวกใหญ่เพราะนั้นเราปูพรมกรุงเทพก่อนเอาเฉพาะเกิน60มีโรคร่วมเนี่ยเราฉีดได้ถึง 90% แล้วเข็ม1นะครับเข็ม1ครับเข็ม1นะครับเข็ม2เนี่ยก็จะได้ยังได้ประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์ผมมีตัวเลขนี้อยู่ให้ดูนิดนึงนะครับว่าอย่างกรุงเทพมหานครอายุเกิน60นะเราฉีดได้ตัวเลขล่าสุดถึงเมื่อวานเนี่ย 95% แล้วเอาจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆเราอย่างปทุมเนี่ยได้ 65% นี่เอาเกิน60นะเกิน60เนี่ยปทุมได้ 65% นะครับสมุทรสาครใน58มันโดยรวมเนี่ยแต่ละประเทศอย่างเพิ่งได้ทั้ง 32% 32% ตอนนี้เราจะเร่งฉีดภายในเดือน2เดือนเนี่ยเราจะเอากลุ่มเนี่ยให้ได้ประมาณสัก 70-80% ก่อนซึ่งจะทำให้ลดความเจ็บป่วยรุนแรงลดอัตราตายได้ก่อนส่วนอย่างคุณเคนเนี่ยขอรออีกนิดนึงเอาเป็นไปตามสเกดูนะว่าเป็นทีหลังก่อนนะครับซึ่งจะได้ไปตามสเกดูนะครับมันตอนนี้ก็คือนี่คือเป้าหมายหลายท่านคงจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับพอเราพูดคุยเรื่องซีนาริโอผมสรุปอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด19เราถึงจุดเปลี่ยนแล้วจุดพีคหนึ่งเนี่ยเริ่มผ่านมาแล้วเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ยังไว้วางใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับมาตรการทางสังคมมาตรการส่วนบุคคลและหัวใจสำคัญที่สุดคือการระดมฉีดวัคซีนในกลุ่ม608ให้ได้และอันนี้แหละครับที่ผมจะถามกับอาจารย์ต่อเพราะว่าตอนนี้เราเห็นมาตรการการไขว้วัคซีนที่หลายคนบอกโอ้โหเหมือนค็อกเทลเลยครับเราไขว้กันเยอะมากมันไขว้ไปเพื่ออะไรเหตุผลมีอะไรบ้างและซัพพลายของวัคซีนที่จะได้มาเนี่ยหลายคนบอก100ล้านโดสเป็นไปได้จริงหรือปีหน้าจะมามากน้อยแค่ไหนแอสตราที่ส่งไม่ทันจะกลับมาส่งทันแล้วใช่หรือไม่อาจารย์ตอบครบลองไปฟังต่อครับขอถามในเรื่องวัคซีนครับเป็นประเด็นที่2เมื่อกี้ที่เราพูดคุยกันนะครับว่าผมเห็นแล้วว่าเรามีโปรเกรสในการฉีดโดยเฉพาะกลุ่ม608นะฉีดเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต่อวันตอนนี้เฉลี่ยผมเห็นประมาณ 500,000 อัพแล้วถือได้ว่าการกระจายวัคซีนดีขึ้นจากตอนแรกที่อาจจะมีติดขัดอยู่บ้างก็เลยต้องถามอาจารย์ตรงนี้ครับว่าปัญหาอย่างที่ผมเห็นคือซัพพลายของวัคซีนน่ะมันติดขัดในช่วงแรกๆตอนนี้สถานการณ์มันเป็นยังไงครับเช่น AstraZeneca ที่ตอนแรกบอกจะได้เดือนละ10ล้านโดสตอนนี้ก็ลดลงมาผมเห็นตัวเลขล่าสุดที่ทางสธ.แถลงอาจจะได้ประมาณเดือนละ7แล้วก็ไปหาวัคซีนตัวอื่นมาช่วยประคองเช่นซีโนแวคหรือว่าไฟเซอร์ที่จะเริ่มมาแล้วเนี่ยครับอันนี้อาจารย์อธิบายเรื่องซัพพลายวัคซีนให้ฟังได้ไหมครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่า เราตั้งเป้าว่าต้องฉีดประชากร 70% ใช่ไหมเรามีคนประมาณ66ล้านคนมาตัวเลขกลมๆของ 70% คือประมาณ50ล้านคนจะต้องฉีด50ล้านคนต้องใช้คนละ2เข็มก็คือต้องมีประมาณ100ล้านเรากะว่า 70% เนี่ย50ล้านคนเนี่ยต้องฉีดให้เสร็จภายในธันวาคมนี้เพราะนั้นเราต้องการฉีดเดือนหนึ่งประมาณเนี่ยให้ได้เดือนละ10ล้านคนเป็นอย่างน้อยนะนั้นเดิมเนี่ยที่เราจองไว้เนี่ยครับเราจองไอซ่าซีก้าเนี่ยก็คือ61ล้านถึงเดือนธันวาคม61ล้านแล้วเราก็มีซิโนแวคเนี่ย30ล้านซิโนแวคเนี่ยก็มาตามเป้าเรื่อยๆนะเดือนนึง3ล้าน5ล้านเนี่ยตอนนี้ก็ได้ตามเป้าแต่ไอซ่าซีก้าเนี่ยเป็นอันที่มีปัญหาว่าเพราะไอซ่าซีก้าเนี่ยเราเริ่มได้ตั้งแต่เดือนมิถุนาใช่มั้ยครับใช่ครับเราได้คือกลับไปถึงธันวาเนี่ยก็จะประมาณ61ล้านเนี่ยก็คือเฉลี่ยเขาต้องให้เราประมาณเดือนละ10ล้านอันนี้ไอซ่าซีก้าเนี่ยครับผมจะอธิบายนิดหนึ่งว่ามันมีปัญหามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเนื่องจากว่าสยามไบโอไซน์เนี่ยครับเราผลิตได้เนี่ยปีหนึ่งประมาณ200ล้านโดสคือเดือนนึงประมาณ15ล้านที่ตกลงมาไว้คือว่า15ล้านเนี่ยเขาจะให้เรา10ล้านเลข5ล้านเนี่ยเขาจะเอาไปขายในอาเซียนครับเป็นข้อตกลงต้องเรียนนี้นะครับว่า
แอสตราเซเนกาเป็นวัคซีนที่ถูกคนจองทั่วโลกมากที่สุดนะครับไม่ใช่ไฟเซอร์นะเป็นประมาณ 3-4 พันล้านโดสนะนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโรงงานที่ลอนดอนเองเนี่ยก็ผลิตไม่พอครับลอนดอนนั้นก็ผลิตได้ประมาณปีละ300ล้านเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมาหาพาร์ทเนอร์ที่จะผลิตได้ก็มาได้ที่อินเดียอินเดียเป็นโรงงานใหญ่มากเพราะเป็นโรงงานที่ผลิตวัคซีนอยู่เก่าแก่อยู่แล้วนะอินเดียเนี่ยผลิตได้ปีละพันล้านโดสก็ได้ที่อินเดีย1โดงในเอเชียได้แค่4โรงเองนะที่ไทยได้200ล้านโดสครับเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นครับก็ได้ประมาณ200ล้าน200ล้านเหมือนกันแล้วเขาก็จะเป็นมีที่เบลเยียมที่อิตาลีที่เม็กซิโกที่อาร์เจนตินาประมาณนี้นะครับมันมีปัญหาทางเทคนิคอลเนี่ยในการผลิตเนี่ยทุกโรงเหมือนกันหมดว่ามันผิดไม่ได้ตามเป้าไม่ใช่เฉพาะแอสตรานะจอห์นสันพวกเราก็ได้ข่าวมาว่ามีปัญหาเทคนิคอลต้องทิ้งไป80ล้านโดสเพราะมีปัญหาทางเทคนิคอลไฟเซอร์ก็ผลิตไม่ได้ตามเป้าเหมือนกันมันวัคซีนจะมาช้าหมดแต่แอสตราเซเนกาเนี่ยเขาถูกเอฟเฟกต์ใหญ่คือจากอินเดียครับเพราะว่านั่นคือแหล่งใหญ่ที่สุดต้องยอมรับงี้นะครับว่า EU ประเทศ EU 27ประเทศนะครับเขากำหนดว่าวัคซีนหลักเขาคือแอสตราเซเนกานะครับประมาณ 7-80% เลยครับไฟเซอร์ Pfizer นิดเดียวนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาลงทุนให้กับแอสตราเซเนกา EU ลงทุนให้แบนดันเนี่ยประมาณ 2,000 เกือบ 3,000 ล้าน US ดอลลาร์ครับและมีข้อแม้ก็คือคุณผลิตได้คุณต้องขายเขาแต่ขายด้วยราคาถูก 3.5 เหรียญแอสตราเซเนกาเนี่ยมีปัญหาที่อินเดียครับคุณเคนคงได้ยินข่าวประเทศอินเดียหักดิบไม่ให้ส่งนอกประเทศเลยคุณเคนไม่เห็นข่าวเลยนะว่าแอสตราเซเนกาออกมาโวยวายเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเขามาโวยวายเขาจะถูกประณามโดยคนทั่วโลกเพราะตอนนั้นอินเดียมันระบาดมันระบาดหนักมากทุกคนเห็นใจอินเดียครับแอสตราเซเนกาไม่กล้าพูดอะไรทั้งสิ้นเลยยอมและตอนนี้เขาถูกปรับอยู่นะเป็นรายวันนะถูกฟ้องคุณเคนคงได้ยินข่าว EU ฟ้องแอสตราเซเนกานะและถูกปรับเป็นรายวันครับส่งไม่ครบครับและตอนนี้เขาก็ขอมายึกยักเอาจากเมืองไทยเอาจากเกาหลีเอาจากหลายๆประเทศไปครับนั่นก็เป็นเหตุผลนะผมว่าเราก็เจรจากันนะว่าให้เดิมเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องใช้ทุนเยอะเขาจะขอให้เราจาก10ล้านเนี่ยเหลือประมาณสัก5ล้านบอกให้5ล้านเราไม่ไหวหรอกเราตอนนี้เราก็ระบาดเยอะมากแล้วเราก็ต้องเร่งฉีดภายใน 3-4 เดือนนี้ให้ได้ก็เจรจากันเขาก็เพิ่มมาสัก7ล้านแต่ตอนนี้ล่าสุดเพิ่งเจรจากันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ท่านนายกคุยกับแอสตราที่ออกข่าวอาทิตย์ที่แล้วจำได้ใช่ไหมครับว่าอันนี้คุยเนี่ยกับ CEO ใหญ่ที่แอสตราเซเนกาที่ลอนดอนเลยนะครับแอสตราเซเนกาเมืองไทยด้วยเนี่ยตอนนี้เขายอมให้เราแล้วครับเดือนกันยาเนี่ยจะมา 7.3 ล้านแต่ต่อไปเนี่ยจะ10ล้าน11ล้าน13ล้านมาตลอดจนครบ61ล้านภายในธันวาคมนี้แน่นอนครับอันนี้คอนเฟิร์มแล้วใช่ไหมครับสัญญาเดิมคอนเฟิร์มครับอันนี้คอนเฟิร์มแน่นอนตอนนี้เราสบายใจขึ้นแล้วนะครับแสดงว่าสบายใจขึ้นเดือนที่ตอนแรกเนี่ยทางสาธารณสุขออกมาแถลงว่าอาจจะไม่ถึง10ล้านตอนนี้น่าจะกลับมาได้และจะครบ61ล้านโดสตามสัญญาในปีก็จะได้61ล้านเนี่ยได้ครบแน่ธันวาคมแต่ว่าเดือนกันยาเนี่ยยังได้แค่ 7.3 ล้านก่อนตุลาเนี่ยเขาจะไปท็อปอัพให้เป็น11ล้าน13ล้านอะไรเงี้ยนะไปถึง1ธันวาอันนี้ยืนยันแล้วนะสบายใจแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้วัคซีนไฟเซอร์จะมาเพิ่มไฟเซอร์เพิ่งเซ็นสัญญาไป30ล้านโดสเนี่ยจะมาเดือนตุลานี้นะครับ10ล้าน10ล้าน30ล้านนะครับอันนี้ก็คอนเฟิร์มนะครับว่ามาแน่คอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มนะครับเซ็นสัญญาคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ได้ไบโอฟาร์มสถาบันจุฬาภรณ์นะครับซึ่งตอนนี้ทยอยสั่งเข้ามาเนี่ยจนถึงสิ้นปีนี้ก็จะได้ประมาณ10ล้านซึ่งจะมาแจกจ่ายไปตามองค์กรต่างๆนะครับเอกชนครับแล้วก็จะมีโมเดอร์นาด้วยโมเดอร์นานี่ก็จะมีจากโรงพยาบาลเอกชนจากสภากาชาดด้วยนะครับรวมๆกันได้อีก5ล้านครับเพราะนั้นเนี่ยถึงภายในสิ้นปีนี้นะครับเราจะมีวัคซีนแน่ๆนะครับคุณเคนนะครับอันนี้มั่นใจเลยนะครับแอสตราเซเนกา61นะคุณบวกนะซิโนแวคนะครับ30นะครับไฟเซอร์30ซิโนฟาร์ม30โมเดอร์นา5งั้นรวมแล้วประมาณ130เท่าไหร่เนี่ยใช่ครับ136 136ครับยืนยันครับจะทันแน่นอนนะครับ70%ทันแน่นอนนะครับแล้วบอกว่าให้ทำไมเยอะๆเงี้ยแล้วฉีดทันเหรอ เราฉีดได้แน่นอนครับขนาดตอนนี้เราไม่เร่งเต็มที่เพราะวัคซีนมันมาไม่พอเนี่ยเราฉีดได้วันละ 5-6 แสนนะคุณเจนเห็นตัวเลขอยู่แล้วเราสามารถเบ่งศักยภาพได้ถึงวันละไปมากกว่านั้นครับไปถึงประมาณ 800,000 โอ้เราทำได้เหรอ 800,000 ทำได้ครับเ
พราะตอนนี้เราทำวันละ 600,000 กว่าไปหลายวันแล้วนะครับคุณเคนในช่วงอาทิตย์โอกาสเนี้ยนะแต่เราทำได้ถึงประมาณ 800,000 ครับโมเดอร์นามาหรือว่าทางภาคเอกชนเนี่ยจะมาฉีดมากขึ้นเราฉีดมากขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นไปได้ด้วยครับเพราะนั้นยืนยันว่าเรื่องฉีดไม่มีปัญหาครับทำได้แน่นอนครับตัวเลขจำนวนโตเติลก็มาได้แหละแล้วตอนนี้ก็อยากจะเรียนให้ประชาชนทราบด้วยความจะได้สบายใจนะครับเราได้เจรจาต่อไปถึงปีหน้าด้วยนะครับสั่งเพิ่มปีหน้านี้นะครับหลายๆวัคซีนจะเป็นวัคซีนเจเนเรชันใหม่คำว่าเจเนเรชันใหม่หมายความว่าจะครอบคลุมหลายสายพันธุ์และมีประสิทธิภาพที่ผลจะมากขึ้นระบบโลจิสติกจะดีขึ้นหมายความว่าอาจจะไม่ต้องเกือบลบ20นะอะไรต่างเนี่ยนะครับก็พยายามทำอยู่นะครับเราได้จองของ AstraZeneca ก็จะเป็นอันใหม่คือทุกตัวจะเป็นเวอร์ชันใหม่นะซึ่ง Sinovac ก็เวอร์ชันใหม่ครับ AstraZeneca เวอร์ชันใหม่ Pfizer เวอร์ชันใหม่เมื่อคราวที่นายกพูดเมื่อที่แล้วที่คุยกับ CEO ใหญ่ของ AstraZeneca CEO ใหญ่เลยนะไม่ใช่ของเมืองไทยนะของ Global เค้าเนี่ยเราได้จองนะฮะ AstraZeneca เวอร์ชันใหม่นะไปอีก60ล้านโดสครับครับครับ61คือปีนี้ปีหน้าเราจองไป60ครับจองไปเรียบร้อยแล้วครับอยู่ใน MOU แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังทำสัญญาที่จะวางเงินอะไรกันก็ละว่าไปขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็ได้ไปจองไฟเซอร์ด้วยคือปีนี้เราได้30ล้านเราก็ได้คุยกับเขาแล้วว่าปีหน้าเราขอจองไฟเซอร์50ล้านครับเบื้องต้นเขารับเราจองแล้วครับ50ล้านครับก็อยู่ในกระบวนการจะต้องเซ็นสัญญากันต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีหน้าเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยชัวร์ๆเนี่ยเรามี AstraZeneca Pfizer เวอร์ชั่นใหม่นะครับ110ล้านครับแล้วมันจะมียี่ห้ออื่นอีกด้วยครับกำลังดูอยู่ตอนนี้ที่มันมาช้าส่วนหนึ่งเพราะตอนนี้ปีนี้มันแย่งกันทั่วโลกนะครับแล้วเราต้องยอมรับคงเห็นตัวเลขอยู่ว่าประเทศใหญ่ๆเนี่ยเขาไปกักไว้เยอะมากนะฮะเขาจองที 2-3 เท่าของประชากรเขาวัคซีน 50% เนี่ยของปีนี้64เนี่ยถูกจองหรือถูกใช้ในประเทศแค่ที่มีประชากรแค่ 15% ของประชากรทั้งโลกใช่ครับก็คือประเทศใหญ่ๆเนี่ยเขาไปกักไปนั่นไปหมดทำให้เราเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มคลายแล้วเราก็ตอนนี้ก็พยายามเจรจาอยู่นะครับต่างๆเนี่ยเพราะนั้นเรื่องวัคซีนเนี่ยผมอยากให้สบายใจแล้วปีนี้64เนี่ยได้ตามเป้าแน่นอนครับนะครับ65เราจองไว้แล้วเรียกว่าเป็น MOU กันไปเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วยังไม่ได้ทำสัญญาจองจริงแล้ว MOU กันไปแล้วก็ได้สบายใจนะครับอันนี้ผมจะกลับมาถึงเรื่องของกลยุทธ์เรื่องวัคซีนนิดนึงว่าจะทำไงเนี่ยจะให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดมากที่สุดและเร็วที่สุดครอบคลุมไม่ได้แปะ 70% มากที่สุดเนี่ยแน่นอนต้องย้ำกับพวกเราอีกทีนะว่าเดิมในเราจะมีซิโนแวคเนี่ยมากนะครับเป็นวัคซีนหลักกับแอสตราเซเนกา2ตัวนะครับซิโนแวคเนี่ยผมเองถ้าเราใครดูข้อมูลเผยเนี่ยแล้วไปด้อยค่าเนี่ยผมเองอยากเรียนด้วยความเคารพนะฮะผมเองก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียผมเป็นคนกลางอยู่เนี่ยแล้วผมก็มีความเป็นนักวิชาการซีโนแวคนี้นะครับแน่นอนว่าการป้องกันเนี่ยมันได้น้อยตัวเลขเบื้องต้นเราเห็นนะก็ 50% 70% ประมาณนั้นเองแต่ตอนนี้มันได้เห็นหมดแล้วว่าแม้แต่ AstraZeneca หรือแม้แต่ Pfizer ตัวเลขมันดรอปหมดนะครับการป้องกันเพราะมันยาวขึ้นเนี่ยเชื้อมันกลายพันธุ์ตามการป้องกันมันลดลงบนทุกคนเหมือนกันงั้นตัวนี้เรื่องป้องกันเนี่ยเราไม่ได้ถือเป็นประเด็นใหญ่เป้าใหญ่ของวัคซีนละเป้าใหญ่ก็คือลดการเจ็บป่วยรุนแรงและลดตาตายซึ่งซีโนแวคไม่ได้ต่างจากแอสตราไม่ได้ต่างคือตัวเลขเหมือนต่างกันแต่ไม่ได้มีความแตกต่างทางเสียคือ 90-100% เหมือนกันอันนี้ก็อยากจะย้ำนะครับเพราะนั้นเนี่ยซีโนแวคเนี่ยก็เป็นวัคซีนหลักของเราที่ฉีดไปนะครับกับแอสตราเซเนกาแต่พอไประดับหนึ่งพอไประยะเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็มีการติดตามตลอดเวลาเนี่ยว่าภูมิคุ้มกันมันขึ้นไหมมันขึ้นครับดีเลยนะครับใช้ป้องกันได้ประมาณตัวเลขก็ 50-60% เนี่ยแต่พอประมาณ3เดือนเนี่ยกลุ่มต้องการมันตกครับมันตกเยอะถามว่าแอสตราเซเนกาตกไหมตกเหมือนกันไฟเซอร์เนี่ยถ้าเมื่อ2สัปดาห์นี้คุณเคงคงเห็นตัวเลขข้อมูลจากออกฟอร์ดภูมิคุ้มกันไฟเซอร์คือทำจากที่อังกฤษนะฮะออกฟอร์ดเขามีวัคซีนหลักสองตัวแอสตราเซเนกากับไฟเซอร์เดือนแรกเนี่ยไฟเซอร์ภูมิสูงกว่าแอสตรา3เดือนตรงมาเท่ากันครับพอหลัง3เดือนครับไฟเซอร์ภูมิตกเร็วกว่าแอสตราครับห่างกันอย่างมี significant เลยครับอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลตามจริงนะครับตอนนี้เราก็โลมอนิเตอร์บ้านเราตลอดนะทุกตัวเนี่ยเหมือนกันหมดว่าหลัง3เดือนเพราะนั้นก็เกิดกระบวนการว่าจะต้องมี booster dose ซึ่งตอนนี้ทั่วโลกมันก็เริ่มทำ booster dose เหมือนกันของเราก็เนื่องจากว่า booster dose เนี่ยโดยหลักการคือต้องใช้คนละแพลตฟอร์มนะฮะคนละแพลตฟอร์มจะกระตุ้นให้ดีขึ้นเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถามว่าเรามีข้อมูลไหมข้อมูลทั่วโลกมันก็มีน้อยมากเพราะมันไม่มีใครทำมาก่อนไง
มแต่เราเนี่ยทำเร็วนะต้องเรียนคุณเขียนคุณเขียนคงเห็นข้อมูลของที่เราทำหลักๆก็มีกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์กับคณะที่ศิริราชที่จุฬาเนี่ยนะครับผมอยากจะเอาข้อมูลของศิริราชให้ดูนิดหนึ่งนะซึ่งอาจารย์กุลกิริยากับทีมเนี่ยได้ทำไว้นี่นะครับตัวเลขมันประมาณนี้นะครับว่าฉีดซิโนแวค2เข็มเนี่ยนะครับนะภูมิมันขึ้นไปตัวเลขเอาไปยูนิตนะจำไม่ง่ายเป็นยูนิตนะเป็นตัวเลขกลมๆนะประมาณ220หลังฉีด2เข็มไปแล้วเนี่ยนะ220นะครับยูนิตนะครับส่วนแอสตราเซเนกา2เข็มเนี่ยภูมิมันจะขึ้นไปประมาณ620ครับอันนี้ยืนยันว่าอันนี้คือปกป้องได้ใช้ได้เลยเสร็จแล้วเนี่ยจะพอ3เดือนมันตกนะครับเราก็เริ่มทำการทดลองว่าถ้าฉีดซิโนแวคเข็ม1อีกประมาณ3ถึง4อาทิตย์เนี่ยฉีดแอสตราเซเนกาเข็ม2เนี่ยพบว่าภูมิมันขึ้นไปเนี่ย1,300ครับ1,300ยูนิตครับแต่ถ้ากลับกันฉีดแอสตราเข็ม1และตามด้วยซิโนแวคเข็ม2นะครับ4สัปดาห์เนี่ยพบว่าภูมิมันขึ้นไม่ได้แตกต่างกันใกล้เคียงกันฮะใกล้เคียงกันคือไม่ significant นะครับมันอันเนี้ยสูตรนี้ใช้ไม่ได้คือถ้าแอสตราเข็ม1ซิโนแวคเข็ม2เนี่ยมันใช้ไม่ได้แต่ซิโนแวคเข็ม1แอสตราเข็ม2เนี่ยขึ้นชัดเลยนะครับถ้าเทียบกับคนที่ติดเชื้อตามธรรมชาติเราเจาะหลังเข้าหาย4อาทิตย์ไปแล้วเนี่ยนะครับภูมิเนี่ยจะขึ้นประมาณโดยเฉลี่ยประมาณ181นะครับนึกว่าคนที่ติดเชื้อตามธรรมชาติและมีภูมิขึ้นตามธรรมชาติครับแค่181เองนะน้อยกว่าวัคซีนด้วยซ้ำนะครับแต่นี่คือข้อมูลจริงและข้อมูลจะประมาณนี้ทั่วโลกเหมือนกันอันนี้ก็ให้ยืนยันได้ว่าการฉีดสลับเข็มคนละแพลตฟอร์มได้ประโยชน์แน่นอนอันนี้เรื่องบูสเตอร์โดสเราก็มีข้อมูลครับว่าถ้าฉีดซิโนแวค2เข็มนะครับอันนี้ข้อมูลอาจารย์คุณกัญญาที่ศิริราชกับทีมนะฮะ2เข็มนะครับตามด้วยบูสเตอร์แอสตราเซเนกาเข็ม3นะครับประมาณ3หรือ4สัปดาห์นี่นะครับครับภูมิเพิ่มไปถึง 1,559 ครับสูงมากครับเสร็จแล้วเรามีอีกอันหนึ่งครับที่มีตัวเลขที่อาจารย์คุณกัญญาทำนะครับซิโนแวค2เข็มนะครับแล้วเราบูสเตอร์เข็ม3ด้วยซีโนฟาร์มเพราะเรามีซีโนฟาร์มด้วยจังซีโนแวคซีโนฟาร์มมันถือเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันนะแต่ว่าเราก็อยากรอโอเคมันขึ้นเหมือนกันครับแต่มันขึ้นน้อยมันขึ้นไปแค่218แต่ว่าซีแอสตราเนี่ยขึ้นไป1,500จำตัวเลขกลม1,500จำง่ายง่ายถ้าไปเทียบกับไฟเซอร์นะไฟเซอร์ขีด2เข็มเนี่ยภูมิเขาขึ้นสูงสุดก็คือประมาณ1,900ครับเพื่อจะให้เทียบกันดูนะเพราะนั้นเนี่ยคือแอสตราสองเข็มเนี่ยได้ประมาณ620 600นะฮะแต่ว่าถ้าซีโนแวคเข็ม1แอสตราเข็ม2ขึ้นไป 1,300 ซีโนแวค2เข็มบูสเตอร์ได้แอสตราเข็ม3ขึ้นไปประมาณ 1,500 ถ้าเทียบกับไฟเซอร์ที่เราคิดว่ามีกระตุ้นภูมิสูงสุดเนี่ยเขาคิดแค่2เข็มไม่ได้กระตุ้นอะไรนะเขาจะขึ้นไปประมาณ 1,900 ตัวเลขถือว่าโอเคใช้ได้ไม่ได้ต่างกันมากนะครับอันนี้ก็อยากเลยว่าเรามีข้อมูลนี่มีข้อมูลเราเองเลยนะอันนี้ก็มีข้อมูลอีกอันนึงนี่เขาเป็นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพิ่งออกมาที่ที่แล้วเหมือนกันว่าวิสาหกิจแพทย์เขาก็ทำนะครับฉีดสลับเข็มเนี่ยแต่เขาซีเล็กเลยเฉพาะพันเดลต้าตอนนี้ประเทศเราเนี่ยเดลต้าประมาณ 70-80% แล้วนะครับคุณเคนครับทั้งประเทศนะกรุงเทพเนี่ยไป 90% แล้วภาพรวมทั้งประเทศก็ประมาณ 70-80% เพราะฉีดซิโนแวค2เข็มนะครับภูมิคุ้มกันขึ้นไปเนี่ย24หน่วยเกิน10หน่วยเนี่ยถือว่ากันได้แล้วนะครับถ้าเอาแอสตราเซเนกาเข็ม1ฉีดซิโนแวคเข็ม2เนี่ยก็ขึ้นได้25หน่วยคือไม่ต่างกันแต่ถ้าเอาซิโนแวคเข็ม1แอสตราเซเนกาเข็ม2ขึ้นไปได้78หน่วยครับนะ3เท่าเลยนะแต่ว่าถ้าเอาซิโนแวค2เข็มและตามบูสเตอร์ด้วยแอสตราเซเนกาเข็ม3เนี่ยขึ้นไป271หน่วยครับสูงมากเลยแล้วเขาก็มีเทียบด้วยว่าถ้าซิโนแวค2เข็มและบูสเตอร์เข็ม3ด้วยซิโนฟาร์มเนี่ยมันขึ้นเป็นแค่61คือขึ้นน้อยเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันไงอันนี้เราก็ทำเพื่อจะคอนเฟิร์มว่าหลักการเข็มบูสเตอร์ต้องเป็นคนละแพลตฟอร์มครับครับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการยืนยันนะว่าเพราะนั้นคนที่เราตอนนี้ฉีดไว้เฉพาะบุคลากรแพทย์ที่ตอนนั้นเราฉีดเป็นกลุ่มใหญ่เลยฉีดซิโนแวค2เข็มเนี่ยเราถึงให้ฉีดบูสเตอร์ทุกคนตอนนี้นะครับครับ 700,000 คนเนี่ยตอนนี้ฉีดไป 600,000 คนแล้วนะครับเกือบครบหมดแล้วนะครับนี่คือเราเอากลุ่มเสี่ยงก่อนเพราะเรามีวัคซีนจำกัดครับตอนนี้เราวางแผนว่าถ้ามีวัคซีนเพิ่มขึ้นนะเดือนตั้งแต่ตุลาไปเนี่ยเราจะฉีดบูสเตอร์เข็ม3ให้กับประชากรกลุ่มทั่วๆไปด้วยครับเพราะมีว่าเรามีวัคซีนพอแล้วครับงั้นทุกคนจะได้สบายใจว่าอย่าเพิ่งไปดิ้นรนนะครับใจเย็นๆนะฮะเดี๋ยวพอผมพูดวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาขอฉีดเลยที่จะเพิ่งนะครับเราจะจัดลำดับให้นิดนึงนะครับนะครับเพราะมันจะมีเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยอีกนะครับ
จัดลำดับเราวัคซีนเราไม่ใช่มาทีเรา60ล้านเรามาเดือนเราประมาณสัก10กว่าล้านนะฮะมันจะเย็นๆนิดนึงว่าแต่แน่นอนว่าท่านจะได้เข็ม3ภายในปีนี้ด้วยแน่นอนครับอันนี้ผมพูดเรื่องสลับเข็มนิดนึงอันนี้ก็เพื่อจะปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับบริบทที่มีวัคซีนจำกัดเนี่ยเราเลยมีข้อมูลว่าถ้าเข็ม1ซิโนแวคและเข็ม2แอสตราเนี่ยภูมิมันดีกว่าซิโนแวค2เข็มแล้วมันก็เหมาะกับบริบทด้วยว่าเรามีซิโนแวคก็ไม่เยอะเรามีแอสตราก็ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้เข็ม1ซิโนแวคเข็ม2แอสตราเนี่ยนะครับห่างกันแค่3หรือ4อาทิตย์เนี่ยแล้วเราว่า2อาทิตย์เนี่ยภูมิมันขึ้นเต็มที่แล้วมันใช้เวลาแค่ประมาณ5สัปดาห์เองแต่ถ้าเราใช้แอสตราเข็ม1เข็ม2ห่างกัน10อาทิตย์ต้องใช้เวลาระบบไป2อาทิตย์มัน10ถึง12สัปดาห์ภูมิจะขึ้นเต็มที่นะครับเพราะนั้นการใช้สลับเข็มด้วยซิโนแวคและตามแอสตราเข็ม2จะมีภูมิด้านทางขึ้นได้เร็วเมื่อกี้ข้อมูลให้ไปแล้วดีมากแต่ใช้เวลาล่นเวลามาเหลือ 5-6 สัปดาห์เองครับก็เหมาะกับบริบทบ้านเราที่กำลังมีการระบาดมากตอนนี้ด้วยครับมันเราก็ปรับกลยุทธ์เป็นการใช้สลับเข็มด้วยครับและมีเพิ่มบูสเตอร์โดสด้วยครับสำหรับคนที่ได้2เข็มไปแล้วนะครับที่เป็นซิโนแวคครับส่วนแอสตราเซเนกา2เข็มเนี่ยเราแนะนำว่ายังไม่ให้ต้องบูสเตอร์เพราะว่าแอสตรามันอยู่ยาวครับมันอยู่ประมาณ6เดือนท่านรอไปปีใหม่เลยท่านจะได้เข็มเป็นวัคซีนเจเนเรชันใหม่เลยทีเดียวเริ่มต้นปีใหม่ไปเลยครับครับขอบคุณมากครับก็ครอบคลุมผมว่าในเรื่องของซัพพลายวัคซีนเนี่ยผมเคลียร์แล้วว่าถ้าเกิดได้ตามเป้าจริงๆเนี่ยก็คงทำให้สถานการณ์คลี่คลายขึ้นแล้วก็คงจะต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะฮะช่วงไตรมาส4แล้วก็ฉีดให้ครบอันนี้ผมเห็นแล้วแล้วก็ปีหน้าก็มีเจน2ด้วยส่วนเรื่องการไข้เนี่ยนะครับก็ผมขออนุญาตถามแทนบางคนที่เอาเขาอาจจะยังสงสัยอยู่แล้วกันนะครับอาจารย์คือยังมีคาใจอยู่บ้างนี่ผมว่ากันตามตรงนะครับก็จะได้ช่วยกันตอบคำถามตรงนี้ด้วยสิ่งที่ผมเห็นว่าหลายคนค่อนข้างสงสัยก็คืออันที่หนึ่งก็คือเขาคิดว่าไอ้ผลวิจัยที่ทำอันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไอ้คำว่า N เนี่ยนะคือจำนวนกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันเยอะมากน้อยแค่ไหนมันน่าเชื่อถือใช่ไหมอันที่สองก็คือว่ามันเป็นประเทศไม่กี่ประเทศนะครับที่เราทำการค่อยวัคซีนในหลากหลายรูปแบบแบบนี้ครับเขาก็เลยไม่ค่อยมั่นใจว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็นการสวนกระแสโลกหรือเปล่าในเมื่อโลกเขาไปอีกรูปแบบนึงคืออาจจะมีแบบเราบ้างนะครับที่ใช้ซีโนแวคซีโนฟาร์มบ้างแต่ว่าในทางโลกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะฉีดไฟเซอร์สองเข็มหรือแอสตราสองเข็มแล้วก็ไปบูสต์เอาอะไรแบบนี้ครับมันทำให้มันความมั่นใจของคนก็เลยอาจจะตั้งคำถามแล้วก็คำถามที่สามนะครับอาจารย์ก็คือว่าหลายคนก็บอกโอ้โหเห็นอย่างนี้แล้วทำไมเมื่อกี้เห็นไฟเซอร์สองเข็มทำไมไม่เป็นไฟเซอร์สองเข็มไปเลยทำไมถึงต้องใช้ซีโนแวคอยู่ด้วยอันนี้มันเป็นคำถามหลายๆอย่างอยากให้อาจารย์ช่วยเคลียร์ทีละอย่างนะครับเรื่องการศึกษาเรื่องสลับเข็มหรือบูสเตอร์เนี่ยมันไม่เคยมีการทำหรอกครับอย่างสลับเข็มเนี่ยซีโนแวคแอสตราเนี่ยเราจะเป็นประเทศแรกในโลกเพราะอะไรเพราะว่าเมืองจีนมีซีโนแวคจะไม่มีแอสตราไม่มีไฟเซอร์ครับหรือประเทศ EU มีไฟเซอร์แอสตราจะไม่มีซีโนแวคเพราะนั้นนี่เราเป็นประเทศเราในโลกครับทำไมเราทำเองมีมาตรการของเองในโลกทำไมเราไม่ภาคภูมิใจแล้วมาด่ากันทำไมคนไทยทำเองไม่ได้เราทำตามหลักการวิทยาศาสตร์ทุกอย่างโอเคแม้ถ้าไปดูตัวเลขมันน้อยตัวเลขเป็นหลักร้อยแต่เราเห็นแนวโน้มครับทางการแพทย์เรารับได้และตอนนี้ทุกท่านต้องเข้าใจว่าทุกอย่างวัคซีนที่ใช้ตัวนี้มันเป็น emergency use ครับเป็นการอนุญาตให้ใช้เป็น emergency use หมดครับไม่ต้องเอาหลักฐานแบบ 100% ต้องเฟส3ครบใช่ไหมที่เราใช้มาเนี่ยเฟส3ยังไม่ครบกันเพิ่งมีไฟเซอร์อันแรกเพิ่งเฟส3ครบมาที่แล้วที่อเมริกา US FDA รับรองวัคซีนอื่นยังไม่มีองค์เฟส3ไม่ครบสักอันเลยเฟส3ครบโดยเฉลี่ยมันใช้ปีถึง1ปีครึ่งเพื่อดูไฟเอฟเฟคให้มันครบถ้วนครับเพราะนั้นเนี่ยunder emergency use ท่านต้องเข้าใจครับมันก็เปิดช่องทางการแพทย์ให้ว่ามันต้องมีหลักการพอสมควรว่าคุณจะทำการ study ขนาดไหนไม่ใช่ต้องเป็นหมื่นคนเห็นเทรนด์ทำได้มันไม่จะเป็นต้องไปตามก้นเขาตลอดเวลาครับทำให้เหมาะบริบทบ้านเราครับทำยังไงที่จะให้คนไทยได้วัคซีนได้เร็วที่สุดครอบคลุมให้มากที่สุดครับและมีประสิทธิภาพที่สูงมากที่สุดครับมันผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเราไม่ใช่ไม่มีตัวเลขเลยถ้าไม่มีตัวเลขเลยแล้วมานั่งมโนว่าเฮ้ยฉีดเซโนแวคเข็ม1แอสตราเข็ม2เลยนี่ผมจะไม่เห็นด้วยอย่างจริงนี่เราจะรีบทำอย่างทันทีเลยนะครับทำนี่ใช้เวลา2เดือนครับแต่ว่าแสดงว่าเราคิดทำเมื่อ2เดือนที่แล้วนะคุณเคนเราเนี่ยดูทุกอย่างอย่างรอบคอบนะครับผมก็ยืนยันครับเรื่องฉีดไข้เนี่ยมันเป็นแนวคิดซึ่งตัวเนี้ยต่างประเทศก็ยอมรับหลายประเทศเขาก็เริ่มทำแล้วอย่างอังกฤษเขาก็มีเขาก็ฉีดเข็มไข้เนี่ยคุณกรุงเคนคงเห็นเคยเห็นตัวเลขใช่ไหมครับผมมีตัวเลขอยู่เหมือนกันตรงนี้ว่าเขาฉีดไข้แอสตราเซเนกากับไฟเซอร์เขามีแค่2ตัวเนี่ยนะนี่ก็มีตัวเลขของเขาเองใช่ไหมเขาไข้นะครับมันตอนนี้ที่อังกฤษเขาก็มีไข้ไปแล้วนะครับ
ไปดู N เนี่ยก็เป็นหลักร้อยเหมือนกันเหมือนบ้านเราเงี้ยนะครับไม่ได้เป็นหลักอะไรนี่เพราะวิธีการศึกษาให้เห็นแนวโน้มและมีหลักฐานพอสมควรนะครับเพราะนั้นผมเองก็อยากจะพูดให้พวกเรามั่นใจนะครับว่าเวลาเราพิจารณาเนี่ยนะครับโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการเนี่ยไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขเดียวนะเราเชิญอาจารย์เรียนแพทย์ต่างๆที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมาด้วยเนี่ยและอย่างน้อยเรามีข้อมูลเราเองและข้อมูลนี้มันไม่มีในโลกนี้มาก่อนเราทำและตัวเลขประมาณนี้เป็นหลักร้อยเนี่ยในสถานการณ์ที่ยังเป็น emergency use authorization เนี่ยอย่างเงี้ยทางการแพทย์เราเปิดให้ว่าโอเครับได้รับรองได้เป็นแนวโน้มได้นะครับส่วนท่านที่ยังไม่เชื่อท่านก็หมายท่านก็รอไปว่าไฟเซอร์มันก็จะมาเดือนตุลาเนี่ยนะครับนะท่านอยากจะฉีดตรงเนี้ยไปรอไฟเซอร์ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าหลักการที่ดีที่สุดคือท่านกรุณาฉีดให้ครบให้มันเร็วที่สุดเถิดตัวไหนไปก่อนแล้วเดี๋ยวท่านก็ไปบูสเตอร์อีกตัวนึงเอานะครับว่าบูสเตอร์มันจะมาบูสเตอร์ตอนนี้มันเห็นชัดตัวที่ผมให้ดูข้อมูลเนี่ยมันบูสเตอร์ก็จะเป็นแอสตราหรือเป็นไฟเซอร์เท่านั้นแหละนะครับเข็ม3ซึ่งมันก็จะขึ้นไปกระฉูดเลยภูมิตรงท่านเนี่ยนะแต่ตอนนี้ขอให้เร็วที่สุดครับที่ท่านได้ฉีดวัคซีนไว้ก่อนนะครับคือผมคิดว่าเวลาเราสั่งซื้อวัคซีนเนี่ยนะเราดูองค์ประกอบหลายอย่างนะครับเราไม่ใช่ดูแค่1ประสิทธิภาพผลเนี่ยเป็นหลักแน่นอนดูเรื่องความปลอดภัยคือว่า side effect มากหรือน้อยนะครับดูราคาอย่างราคาเนี่ยก็ยังบอกตรงว่าอย่าง AstraZeneca เราถูกสุดเราซื้อ 5.5 เหรียญนะครับซิโนแวคเนี่ยโดยพื้นฐานแพลตฟอร์มการทำเขาเนี่ยใช้เชื้อเป็นเนี่ยต้นทุนมันสูงอยู่แล้วครับมันไม่ได้สูงเพราะอันอื่นนะมันเป็นต้นทุนสูงเพราะว่ามันต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือแบบโหเต็มที่สูงเพราะมันจะมักว่าเป็นไวรัสจริงๆเลยแล้วเอามาทำให้ตายมันต้องมีไวรัสจริงก่อนแล้วมาทำให้มันตายนะครับคุณต้องเลี้ยงไวรัสจริงก่อนตรงนี้ต้องใช้ห้องปฏิบัติการทุกไปใช้ไม่ได้เลยนะครับต้องไปห้องปฏิบัติการพิเศษเช่น BLS 3 BLS 4อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นสูงสุดเลยซึ่งแพงมากมันต้นทุนมันจะแพงกว่าโดยธรรมชาติอยู่กับวัคซีนอื่นอยู่แล้วอย่างซีโนแวคเนี่ยเราก็ซื้อมาตัวแรกประมาณเนี่ย17เหรียญ นะฮะต่อโดสเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราต้องดูเรื่องโลจิสติกนะครับไฟเซอร์ตอนนี้อันหนึ่งที่เราพิจารณาคือลบตอนนั้นตอนช่วงแรกคือลบ70นะครับต่อมาเขาบอกเขาลบได้ลบถึงลบ20จะมีปัญหากับประเทศบ้านเรามากเพราะอะไรเพราะว่า1เราไม่มีตู้เย็นพวกนี้นะครับตู้เย็นพวกนี้แพงมากนะครับมีเฉพาะในห้องแลบโรงเรียนแพทย์เท่านั้นเองนะรถขนส่งก็ไม่มีนะครับต้องมาต่อรถขนส่งใหม่ตอนนี้เราก็จ้างบริษัท DHL นะครับแพงมากนะครับเสร็จแล้วไปเนี่ยมันไม่ที่ฉีดได้เลยนะฮะคุณเคนครับไปต่างจังหวัดเนี่ยมันฉีดได้น้อยนะวันหนึ่งสเปซิฟิกมันไม่เหมือนกรุงเทพนะคุณต้องไม่มีที่เก็บคุณไปหาตู้เย็นลบ70เก็บที่นู่นอีกนะครับและต้องฉีดให้เร็วเพราะว่ามันมีเวลาจำกัดอยู่นี่เป็นข้อจำกัดหนึ่งว่าทำไมตอนแรกเราไม่เอาไฟเซอร์หลายประเทศแม่มันไม่เหมาะกับบ้านเราครับแล้วตอนนั้นเองเนี่ยเราเนี่ยจะต้องพิจารณาให้เหมาะกับบริบทบ้านเราด้วยผมว่านี่เป็นประเด็นหลักเลยนะครับมันต้องดู 4-5 ปัจจัยนี้นะครับมันต้องเรียนจริงๆว่าเราเนี่ยต้องพิจารณาหลายอย่างนะครับที่สำคัญอีกอันคือตอนนี้เราคุยกับแอสตราว่าเขาทำเทคทรานสเฟอร์มาให้สยามโบไซได้ผมว่านี่คืออันหนึ่งเลยนะเพราะว่าต้องเรียนคุณเคนนี้นะว่าปกติทำเทคทรานสเฟอร์คุณเคนคงทราบดีนะครับครับเป็นร้อยล้านนะครับคุณต้องจ่ายอัพฟรอนต์ให้เขาเนี่ยนะเหมือนจ่ายค่าลิขสิทธิ์อะไรเนี่ยนี่เขาไม่คิดเราแม้แต่สตางค์เราไม่ได้จ่ายอะไรให้ AstraZeneca เลยไม่ได้จ่ายอะไรให้ Oxford เลยแต่เราได้เทคทรานสเฟอร์ครับเข้ามาดูโรงงานเราเข้าคนเราไปฝึกเข้ามาฝึกคนให้เราทำล็อตแรก 2-3 ล็อตแรกเนี่ยเพื่อจะให้เขามาตรวจไงนะครับเขาบอกว่าดีกว่าบางโรงงานที่ทำในยุโรปด้วยซ้ำดีกว่าอิตาลีด้วยอ่ะเขาพูดเลยคุณภาพเราดีเขาด้วยซ้ำดีกว่าอิตาลีด้วยซ้ำเพราะนั้นเขาจึงรับรองเราให้ผลิตได้ผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องภาคภูมิใจนะเราได้เทคซานเซอร์มาสมมติจบคราวนี้นะมีโรคระบาดใหม่มานะครับวิธีแพลตฟอร์มไวรัลเวกเตอร์เนี่ยเราจะทำได้เองเลยนะไม่ต้องพึ่งออกฟอร์ดเอซ่าซินิก้าครับและไม่ต้องไปจ่ายตังค์ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมีนักวิจัยที่จะไปคิดสูตรวัคซีนของเราเองซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยทำได้ที่ผ่านมาเนี่ยเราลำบากมากเราเรื่องวัคซีนเรายืมจมูกคนเขาหายใจนะคุณเคใช่ไหมทุกอย่างมันมาไม่ตามกำหนดอีกไม่ตามกำหนดเสร็จจำนวนก็ไม่ได้ตามกำหนดอีกอะไรเงี้ยมันเหนื่อยมากเลยนะเพราะนั้นผมคิดว่านี่คือความมั่นคงทางวัคซีนระยะยาวครับว่าอย่างน้อยเรามีสามเบลซายหนึ่งโรงนี้นะต่อไปเนี่ยเกิดโรคตัวใหม่มาตัวใหม่แล้วผมเชื่อว่าคนไทยเราเก่งพอที่จะคิดสูตรวัคซีนได้เองและเราสามารถทำวิธีไวรัลเวกเตอร์ได้ครับ
ครับได้เลยครับ2ล้านล้านโดสต่อปีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็ประทังไปได้ก่อนและแต่อย่างนึงมันแย่งกันเยอะมากครับแล้วตอนนั้นมันถูกฮุบโดยประเทศใหญ่ๆโดยเฉพาะอเมริกาซึ่งเขาเป็นต้นประเทศแม่ของเขาเองยุโรปเองมั้ยยังจองได้ไม่กี่ประเทศนะฮะที่ได้อย่างอิสราเอลได้เนี่ยเพราะว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีทางด้านเชื้อสายกันนะคนผู้บริหารระดับสูงของอเมริกาเป็นคนยิวมันก็คือเทมาให้อิสราเอลแต่ดูประเทศใหญ่ๆหลายประเทศไต้ไฟเซอร์นิดเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเยอรมันขนาดบิออนเทคเป็นบริษัทพาร์ทเนอร์อยู่เยอรมันนะครับเขาได้ไฟเซอร์นิดเดียวนะครับเยอรมันไปท่านไปดูนะว่าวัคซีนหลักก็คือแอสตราเซเนกานะครับ 80% ครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนให้รู้ว่านี่คือที่มาที่ไปครับแต่เราก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราถูกประเทศใหญ่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเขาบีทเราอยู่ตลอดเวลาตอนนี้พอเขาเริ่มผ่อนคลายขึ้นเนี่ยนะฮะวัคซีนมันเหลือขึ้นต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มขายให้เราได้เราก็ไปเจรจาแล้วก็รีบซื้อมาได้ทันทีไตรมาส4เนี่ยจะได้30ล้านแล้วจองปีหน้าไป50ล้านด้วยนั่นคือปัจจัยที่อยากจะเรียนให้ทราบนะครับว่าทำไมเราไม่ได้สั่งไฟเซอร์ตอนนั้นอาจารย์ยังมีคำถามขออนุญาตถามต่อเลยแล้วกันนะครับคือผมก็พยายามรวบรวมจากคำถามคนที่เขาอาจจะสงสัยมานานแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ถามคนที่มีส่วนในการให้คำปรึกษาในการออกแบบนโยบายหรืออะไรแบบนี้นะครับคือเมื่อกี้พอผมฟังผมก็เข้าใจนะครับว่าการที่จะสั่งซื้อวัคซีนแต่ละประเภทเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับจะไฟเซอร์จะแอสตราเซเนกาหรือซีโนแวคเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูในอาเซียนเองเนี่ยนะครับตอนนี้อย่างเช่นถ้าผมน่าจะมาเลเซียใช่ไหมครับที่เขาไม่สั่งละซีโนแวคอะไรแบบนี้นะครับคือเขาพอเขาได้ตัวที่เขาคิดว่าประสิทธิภาพดีกว่าเนี่ยเขาก็เริ่มจะทยอยออกไปแล้วคนก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะใน2เดือนนี้ที่เรายังสั่งซีโนแวคมาเพิ่มอีกเนี่ยหลังจากนี้เราจะไม่ได้สั่งเพิ่มอีกแล้วใช่ไหมครับการสั่งครั้งนี้เป็นแค่การสั่งเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ขาดแคลนวัคซีนผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับถูกต้องนะครับคุณเทียนครับเพราะว่าคืองี้พอเราสั่งปุ๊บนี่นะมันไม่ใช่ได้ทันทีนะใช่ไหมเราสั่งไฟเซอร์เขาบอกเนี่ยนะเร็วสุดคือไตรมาส4นะครับตอนนั้นสถานการณ์เรื่องแอสตรากับไฟเซอร์ยังไม่ชัดเจนนะครับที่ผมพูดที่คุณเห็นเรื่องแอสตรากับไฟเซอร์เนี่ยคือมันเพิ่งจบไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะที่เรามีเขาไม่สัญญานะตอนหน้าเดือนที่แล้วเนี่ยเรากังวลมากเพราะมันไม่มีไงแล้วตอนนั้นแอสตราเขาบอกเขาให้เราแค่5 ล้าน 6 ล้านเองอ่ะมันหายไปตั้ง4 ล้านไงใช่ไหมครับเราขอสั่งเพิ่มแต่เราสั่งเพิ่มเนี่ยเพื่อที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสั่งเพิ่มไม่ได้ฉีดมาฉีด2เข็มมาฉีดสลับกับแอสตราซึ่งเราก็มีน้อยก็ไม่พอมาฉีดเป็นเข็ม1กับเข็ม2นะมันต้องสั่งไปแค่10กว่าล้านโดสนี่แค่นั้นเองแล้วทีมพันธุ์เนี่ยเขาให้เราเลยครับซีโนแวคนี่นะต้องเรียนนะครับว่าเขาเนี่ยขายทั้ง30กว่าประเทศทั่วโลกนะครับแล้วปกติสั่งปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ได้เลยนะแต่นี่ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีครับระหว่างประเทศเรากับเขาครับเขาเราถือเราเป็นพี่เป็นน้องนะเราขอเข้าไปเนี่ยเจรจากันไม่กี่วันเขาโอเคเลยนะครับ10กว่าล้านโดสเนี่ยที่จะเอามานี่นะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่า1มันมาได้เร็วครับและเราจะสั่งเฉพาะแค่เนี้ยเฉพาะหน้าตอนนี้ครับเพื่อจะฉีดเป็นเข็ม1แล้วบวกแอสตราเข็ม2ต่อไปนี้เราไม่ได้สั่งเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวมาปีหน้าโปรแกรมเราก็ไม่ได้เขียนเราไม่ได้สั่งยังไม่ได้สั่งซีโนแวคแรงสิ้นเลยเราจะรอดูว่าเขามีเจเนอเรชันใหม่เหมือนกันจะรอดูว่าเจเนอเรชันใหม่เขาจะดีจริงหรือเปล่าแต่โอเคตอนนี้แอสตราไฟเซอร์เนี่ยคนเชื่อใจเราก็สั่งเฉพาะแอสตรากับไฟเซอร์ไปก่อนปีหน้านะครับเพราะนั้นอย่างที่คุณเคนพูดเมื่อกี้คือถูกต้องครับเราสั่งเฉพาะแค่นี้เองแล้วเราไม่ได้สั่งต่ออีกแล้วในเวอร์ชันเก่านะครับและสั่งเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า2เดือนนี้เท่านั้นครับแล้วต่อไปเนี่ยพอตุลาไปเนี่ยมันจะเป็นแอสตรากับไฟเซอร์มาเต็มที่แหละก็จะเป็นไปตามนั้นครับทุกท่านคงเห็นภาพแล้วนะครับว่าสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยถ้าเราทำตามเป้าได้ทั้งหมดก็คือการฉีดวัคซีนเรื่องของการล็อกดาวน์เรื่องของการเปิดเมืองอย่างระมัดระวังเนี่ยเราน่าจะพ้นช่วงวิกฤตไปเนี่ยหลังเดือนตุลาคมน่าจะดีขึ้นแต่ว่ามันไม่จบครับทุกท่านเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมาตรการของตัวเองครับและนั่นทำให้คุณหมออุดมเน้นย้ำมากๆครับในเรื่องของ universal prevention ที่น่าจะเป็นการป้องกันที่สำคัญที่สุดเป็นอีกหนึ่งวัคซีนที่อยู่นอกขวดไม่ได้อยู่แค่ในขวดแต่เป็นวัคซีนที่อยู่ในตัวเองที่ตัวเองจะต้องเร่งยกระดับในการป้องกันตรงนี้ให้มากยิ่งขึ้นลองไปฟังดูครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆครับหลักการก็คือว่าวัคซีนโอเคเน้นเรื่องของการเจ็บป่วยรุนแรงและตายแต่ป้องกันเนี่ยได้น้อยได้สัก 50-60% เพราะนั้นเราไม่หวังเรื่องวัคซีนเรื่องป้องกันป้องกันเนี่ยสำคัญสุดก็คือตัวเราครับเพราะว่าโรคระบาดนะครับเชื้อโรคมันเดินเองไม่ได้นะต
อนต้องไปกับคนครับคนเป็นคนพาไปครับคนพาไปแล้วเราไปไอจามเลือดไปพูดละอองน้ำลายละอองเสมหะเราก็ไปติดกับอีกคนหนึ่งมันจะกลับมาที่เราผมพูดก็คือว่าต้องกลับมามาตรการบุคคลกับมาตรการสังคมก็คือเน้นเรื่องของ universal precaution ครับหรือเราใช้คำว่า prevent แต่ precaution หมายว่าเป็นข้อระมัดระวังไม่ใช่ใจว่าตอนนี้คิดว่าแค่นั้นมันเป็น precaution มันเหมือนกับเป็นส่วนบุคคลแต่ละคนเป็นข้อปฏิบัติเล็กๆแต่ตอนนี้เราตกลงแล้วว่าเราจะใช้คำว่า universal preventionนะเพราะมันจะเป็นคำที่ใหญ่กว่าและมันจะครอบคลุมมากกว่าคำว่านี้ผมขออธิบายนิดนะคุณเคจะได้เข้าใจว่าคำว่า universal prevention เนี่ยมันเป็นทั้งหลักคิดในการป้องกันตนเองและในการที่จะป้องกันคนรอบข้างครอบครัวคนในที่ทำงานคนในสังคมและเป็นแนวปฏิบัติด้วยครับมันมีทั้งหลักคิดและแนวปฏิบัติอยู่ในคำว่า universal preventionUniversal Prevention เนี่ยภาษาไทยเนี่ยทางแพทย์เนี่ยเราไม่ได้แปลเราแปลกันง่ายๆว่าเป็นการป้องกันติดเชื้อโควิดแบบครอบจักรวาลคำว่าครอบจักรวาลก็คือว่าต้องคิดไว้ตลอดก็คือเอาทุกอย่างอะนะฮะไว้ก่อนก็คือเป็นการระมัดระวังนะครับป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลานะฮะของทุกคนนะครับไม่เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์แต่ประชาชนทุกคนให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด -19แม้ว่าจะยังไม่มีความเสี่ยงนะเช่นบอกผมอยู่บ้านผมไม่มีความเสี่ยงแต่ผมก็ต้องป้องกันเพราะว่าคนในบ้านอาจจะมีเขาเนี่ยต้องไปทำงานแล้วกลับมาน่าอาจจะมาติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวแล้วพาเชื้อมาแพร่เป็นต้นนะครับเราทุกคนนะครับต้องคิดเสมอนะครับว่าเราอาจติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่รู้ตัวและไม่มีอาการรวมทั้งคนที่อยู่รอบตัวเรานะแม้จะเป็นคนสนิทแค่ไหนแม้จะเป็นญาติพี่น้องครอบครัวเดียวกันก็เหมือนกันว่าอาจเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบแฝงคือเขาไปติดมาแล้วไม่รู้ตัวและจะแพร่เชื้อมาให้เราได้เราจึงต้องป้องกันตัวอย่างสุดความสามารถเนี่ยที่จะไม่ให้ตนเองเนี่ยสมมติถ้าติดเองไม่เราติดเชื้อไม่รู้ตัวที่จะตนเองไปแพร่คนอื่นหรือไปรับเชื้อจากคนอื่นมานี่คือหลักการของ universal prevention นะครับเป็นมาตรการส่วนบุคคลและมันยังต่อไปในครอบครัวเป็นในสังคมในสถานที่ทำงานด้วยจริงๆนายทำแบบมันเยอะมากแต่ผมสรุปมาสั้นๆเอาแค่เป็นดัด10ประการพอคำว่า universal prevention ว่าคุณที่ต้องป้องกันตัวเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาเนี่ยทุกที่ทุกเวลาเนี่ยมันมีอะไรบ้างอันที่1ก็คือออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้นเพราะว่าเชื้อมันไปเองไม่ได้ครับมันไปกับคนถ้าคุณออกจากบ้านคุณอาจจะไปรับเชื้อมาเพราะอยู่บ้านเนี่ยเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วล่ะถ้าจำเป็นต้องไปก็เลี่ยงไม่ไปอยู่ในที่อับอากาศนานๆอย่างเช่นห้องแอร์เนี่ยแม้จะมีระบบระบายที่ดีก็ยังถือเป็นที่อับอากาศอยู่ดีนะครับอันนั้นก็ยาวจากบ้านนะครับให้ออกจากบ้านไม่จำเป็นเท่านั้น2คือให้เว้นระยะห่างจากคนอื่น2เมตรอย่างน้อยในทุกสถานที่นะครับ3คือท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลาถ้าท่านออกจากบ้านนะหรือถ้าไปอยู่ในที่ที่มากกว่า1คนตั้งแต่2คนขึ้นไปเนี่ยการที่ต้องทับหน้ากากผ้าอันเนี่ยจะทำให้หน้ากากอนามัยมันกระชับขึ้นครับมันจะมีการประสิทธิภาพผลในการป้องกันเชื้อได้มากขึ้นครับ4ก็คือล้างมือบ่อยๆครับด้วยสบู่ที่ดีที่สุดเพราะจะฆ่าเชื้อไวรัสได้เลยแอลกอฮอล์เจลเนี่ยนะครับมันจะไม่ 100% เท่าสบู่แต่มันจะลดจำนวนเชื้อได้อย่างมากอย่างน้อยเนี่ยไม่มีสบู่ก็ล้างด้วยแอลกอฮอล์เจลไปก่อนหรือแอลกอฮอล์เนี่ยบ่อยๆเลยนะครับล้างมือบ่อยๆก่อนรับประทานอาหารหลังใช้ห้องสุขาเมื่อไอจามหรือไปสัมผัสวัตถุหรือสิ่งของที่ใช้ร่วมกันก็แล้วแต่นะให้ใช้แอลกอฮอล์เจลหรือว่าต้องไปล้างมือนะครับอันที่5อันหนึ่งที่ผมว่าพวกเราไม่ค่อยได้ระวังแล้วเป็นอันที่ทำให้ติดง่ายก็คือหลีกเลี่ยงการใช้มือเนี่ยสัมผัสกับด้านหน้าของตัวหน้ากากอนามัยครับเพราะหน้าของหน้ากากอนามัยเนี่ยคือเชื้อไวรัสมันมาแปะอยู่มันติดตรงนี้มันเข้าไม่ได้นะฮะแล้วถ้าท่านจับแล้วมาท่านมาจะถูกจมูกถูกปากถูกตาเนี่ยมันจะเข้าได้ง่ายเลยนะครับเข้าตัวได้เลยครับเพราะตรงนั้นมันมีเยื่อบุต่างๆซึ่งเชื้อจะเข้าได้ง่ายนะครับให้จับที่อะไรให้จับที่สายคล้องครับที่คล้องหูเนี่ยถ้าท่านจะขยับนะฮะหรือท่านจะถอดให้จับที่สายคล้องหูครับอย่าจับข้างหน้านะฮะตรงนี้เป็นอย่างที่ผมว่าเราเนี่ยไม่ค่อยจะระวังกันตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าจากการที่เราเอาไอ้ตรงข้างหน้าของหน้ากากอนามัยเนี่ยเราไปเพาะเชื้อดูเนี่ยโอ้โหเชื้อมันขึ้นมหาศาลเลยครับพอมาติดอยู่ตรงนี้มันเข้าตัวเราไม่ได้นี่ต้องระวังนะครับอันที่6คือกลุ่มเสี่ยงที่ว่าอายุ60กับโรคร่วมเนี่ยพยายามไม่ให้ออกจากบ้านครับบ้านคือหลุมหลบภัยที่สุดสำหรับท่านครับเพราะท่านอาจจะไปติดเชื้อมาแล้วท่านเป็นคนที่เสี่ยงสูงมากจะเจ็บป่วยรุนแรงและตายได้นะครับ
อันที่7ก็คือทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพเช่นราวบันไดลูกบิดประตูหรือว่าปุ่มกดลิฟต์อะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับต้องทำบ่อยๆอันที่8ก็คือแยกของใช้ส่วนตัวนะครับไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นเลยอย่างตอนเนี้ยผมเองนี่นะครับจานชามช้อนของผม1ชุดนะฮะที่บ้านภรรยาแยกไว้ทุกคนแยกกันหมดนะครับแยกกันหมดเลยนะครับรวมทั้งข้าวของใช้ก็ไม่ปนกันนะครับอันที่9คือเลือกทานอาหารที่ร้อนและปรุงสุกใหม่และที่สำคัญคือเราตอนนี้ไม่อยากให้ทานแม้ในครอบครัวเราก็อยากให้ทานแยกสำรับเหมือนนะครับหมายความว่าให้ทานคนละมุมอ่ะนั่งคนละมุมห่างๆกันหน่อยหรือทานคนละเวลานะครับหรือถ้าจำเป็นมันเลี่ยงไม่ได้ก็ใช้ช้อนกลางที่เป็นส่วนตัวไม่ใช่ช้อนกลางที่วางตรงกลางจะเป็นช้อนกลางของตัวเราเองเราหยิบไว้ตลอดเวลานะครับถ้าคนอื่นมาใช้ด้วยและอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเราเห็นจากข้อมูลเนี่ยอันหนึ่งที่เป็นข้อผิดพลาดก็คือญาติที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันมาเยี่ยมมาอะไรแล้วมากินข้าวด้วยกันเนี่ยแล้วทำให้มาติดโดยไม่รู้ตัวครับอันนี้ก็ขอให้ระวังครับว่าไม่มีการทานกับคนนอกบ้านเลยแม้จะเป็นญาติสนิทเพื่อนสนิทและข้อที่10นะครับก็คือว่าถากตัวเองสงสัยว่าอาจจะมีความเสี่ยงเช่นไอ้วันนี้ไปที่ทํางานแล้วไม่แน่ใจเพื่อนคนนี้มันไอบ่อยๆหรือนะอาจจะติดเชื้อหรือเปล่าติดไม่ติดไม่รู้แหละหรือตัวเองมีไข้รุมๆขึ้นมามีน้ำมูกนิดหน่อยหรือไอนิดหน่อยขึ้นมาแล้วมีอาการเนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนว่าตัวเองมีความเสี่ยงเนี่ยตอนนี้เราแนะนำให้ตรวจด้วย antigen test kit นะครับนะ ATK นะครับเพราะตอนนี้ท่านสามารถหาซื้อได้แหละนะครับแล้วตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขกำลังประมูลเนี่ยล็อตแรกเนี่ย 8.5 ล้านคิดเนี่ยนะเพื่อจะแจกกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายให้เก็บให้ไปใช้ตรวจบ่อยๆนะครับจะได้รู้ว่าท่านติดเชื้อหรือไม่นะครับหรือถ้าท่านไม่มีหรือท่านไม่แน่ใจก็ไปสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านท่านนี่เรื่อง ATK ผมย้ำนิดนึงครับว่ามันมีทั้งผลบวกปลอมและผลลบปลอมตอนนี้จากที่เราใช้ไปเซอร์เวย์ในกระทรวงสุขใช้ไปประมาณแสนกว่าคิดแล้วเนี่ยพบว่าผลบวกปลอมเนี่ยน้อยมาก 1-3% เท่านั้นเองนะฮะน้อยมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโพซิทีฟเนี่ยคือบวกเนี่ยคือท่านติดเชื้อแน่นอนไม่ต้องไปยืนยัน PCR อีกนะครับนะครับ PCR เนี่ยมันเป็นคอขวดมากเพราะว่า ATK เนี่ยมัน15นาทีรู้ผลแล้วนะครับแต่ PCR เนี่ยบางทีมันใช้เวลาเป็นวันนะวัน2วัน3วันเลยซ้ำนอกจากว่าถ้าท่านต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลสนามหรืออยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเขากลัวว่าอาจจะไปติดคนอื่นไปแพร่เชื้อคนอื่นได้หรือมีปัญหาเนี่ยเขาจะไปทำ PCR ย้ำอีกทีนึงนะเป็นคอนเฟิร์มอีกทีอันนั้นก็จะทำให้เหมือนเรามันจำนวนเคสมันจะน้อยลงและที่ทำ PCR มันก็จะทำได้ไวขึ้นก็จะมีความคล่องตัวครับแต่ถ้า ATK ออกมาลบเนี่ยมันมีผลลบปลอมได้ถ้าท่านคิดท่านมีความเสี่ยงเนี่ยอีก3วัน5วันท่านตรวจซ้ำไปเรื่อยๆครับถ้าท่านคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงอันนี้ก็เป็นบัญญัติ10ประการครับของ Universal Prevention ทุกวันนี้เราตรวจ RT-PCR ผมดูในตัวเลขของกรมควบคุมโรคเนี่ยประมาณวันนึงที่ตัวเลขมันโชว์นะครับ 50,000 60,000 นะครับส่วนไอ้ตัว ATK ที่โชว์ในกรมควบคุมโรคเนี่ยผมเห็นประมาณ900หรือ 1,000 อะไรเงี้ยอาจารย์คิดว่าไอ้การตรวจของประเทศไทยในวันนี้มันสมเหตุสมผลมั้ยครับมันน้อยเกินไปมั้ยครับเมื่อเทียบกับอัตราผู้ติดเชื้อที่หลัก18-20,000พอคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่มันสูงมากเหมือนกันครับอาจารย์มีมุมมองเรื่องการตรวจในประเทศไทยยังไงอะครับคือเดิมเนี่ยและรวมทั้งที่เป็นข้อกำหนดของการอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกกรณีนี้ว่าการยืนยันว่าติดเชื้อเนี่ยต้องใช้วิธี RT-PCR เท่านั้นที่เป็นข้อกำหนดครับมันคุณเคจะเห็นว่าที่เข้ารายงานเนี่ยที่ตัวเลขที่รายงานเนี่ยมันจะเป็นช่วง RT-PCR แล้วก็จะมีช่อง RTK แยกไว้ต่างหากแต่ตอนนี้ ATK ที่รายงานเนี่ยมันอันเดอร์ครับมันต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะอะไรเพราะว่าระบบข้อมูลตอนนี้มันเข้ามาน้อยเพราะว่ามันตรวจกันกระจัดกระจายมากอย่างคนที่ไปตรวจเองหรือโรงงานไปซื้อตรวจลูกน้องตัวเองบริษัทคุณเคมซื้อให้ลูกน้องตรวจเนี่ยก็ไม่ได้รายงานเข้ามาเหล่านี้เพราะนั้นที่เห็นรายงานเป็นแพร่พันสองพันหรือ3,000เนี่ยก็คือเป็นอันที่ทางกระทรวงสาธารณสุขหรือทางกทมเนี่ยลงไปสุ่มตรวจในชุมชนต่างๆมันก็ประมาณ2,000-3,000แต่จริงตัวเลขมันจะมากกว่านี้ครับครับงั้นตัวเลขตรงนี้ผมอยากจะเรียนนี้เลยนะครับว่าเรื่องนี้เรามีการซัมสุ่มสตี้นะครับว่าตอนนี้ที่เราเอา ATK ไปตรวจในชุมชนต่างๆประมาณเป็นแสนเนี่ยเราพบว่าอัตราผลบวกเนี่ยอยู่ประมาณ 10-15% ครับโอ้โหนะครับอันนี้เป็นสุ่มนะไม่ได้มีอาการเนี่ยเป็นสุ่มเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคาดการได้อย่างนี้นะครับว่ามีคนที่ติดเชื้อและไม่มีอาการและไม่ได้ตรวจเนี่ยอีกประมาณ 5-6 เท่าของคนที่ยืนยันครับ
็คือสมมติตัวเลขต่อวัน 18,000-20,000 คูณไปอีก 5-6 เท่าเลยใช่ไหมครับถูกเท่าครับว่ามีคนที่ติดเชื้ออยู่แต่ไม่มีอาการและไม่ได้ตรวจก็คือไม่รู้ตัวเรียกว่าแฝงอยู่ 5-6 เท่าซึ่งอันนี้ตัวเลขมันเหมือนกับที่อู่ฮั่นนะฮะตอนที่ระบาดที่อู่ฮั่นครับมีสตีอันนี้เล็กๆนี่ออกมาเหมือนกันครับว่ามีคนอีกประมาณ 5-6 เท่าเนี่ยไม่มีอาการและไม่เคยตรวจแต่ติดเชื้อแฝงอยู่ประมาณ 5-6 เท่าของตัวเลขที่ติดเชื้อยืนยันแต่ละวันครับมันตัวเลขมันใกล้เคียงกันดังนั้นนี่คือเป็นเหตุผลที่อธิบายครับว่าตอนนี้ทำไมมันยังมีการระบาดอยู่มาถึงยังลงช้าเพราะอะไรเพราะว่ามันมีคนกลุ่มนี้อยู่นะฮะนะซึ่งมันไม่ได้อยู่ในรายงานไม่ได้อยู่ในระบบอยู่อีกประมาณ 5-6 เท่าอย่างกรุงเทพเนี่ยถ้านับคนไข้สะสมกรุงเทพนะครับตอนนี้ประมาณ 250,000 เนี่ยก็คือ25เท่าคูณเนี่ยก็ประมาณอีกล้านกว่าคนนะที่ติดเชื้ออยู่นะครับแล้วมันน่ากังวลไหมครับแล้วก็แพร่เชื้อได้แล้วเขาก็แพร่เชื้อได้ด้วยคือโควิดเนี่ยมันไม่ต้องมีอาการมันก็แพร่เชื้อได้นั่นจึงเห็นผมว่าตอนนี้เราถึงต้องกลับมาเน้นเรื่องมาตรการคนไงมันเน้นเรื่อง universal precaution เมื่อกี้ prevention เมื่อกี้อย่างที่ผมพูดนะครับว่าเราจะต้องนึกไว้ตลอดเวลาว่าทุกคนรอบตัวเราเนี่ยมันติดเชื้อแฝงอยู่นะมึงต้อง 5-6 เท่าเนี่ยเราอาจจะไปรับเชื้อแต่เขาไม่รู้ตัวแล้วเราก็ไม่มีอาการแต่เราไปที่บ้านเราจะไปติดพ่อแม่เราซึ่งอายุมากทำให้พ่อแม่เรามีอาการได้เพราะนั้นนี่คือต้องกลับมาเน้นเรื่องมาตรการคนมาตรการองค์กรมาตรการสังคมว่าใช้หลักการของ universal prevention ครับมองไปในอนาคตครับอาจารย์ผมดูสถานการณ์แล้วก็คงจะเริ่มคลี่คลายขึ้นถ้าปัจจัยที่เราวางไว้ทั้งหมดเนี่ยมันไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัคซีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราคลายล็อกดาวน์แต่ว่ายังพยายามควบคุมคอนเทนไว้อยู่ด้วยหรือว่ามาตรการที่อาจารย์พูดก็คือ universal precaution กับ prevention ไปอาจารย์มองอนาคตไปข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยจะอยู่กับโควิดยังไงครับแล้วเวลาที่เราจะเริ่มงอหัวขึ้นมาได้บ้างในเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นเหมือนที่เราเห็นที่อังกฤษหรือหลายๆประเทศเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับแล้วก็มันจะเป็นยังไงบ้างครับ1แน่นอนคือวัคซีนเนี่ยเป็นเรื่องหลักเพราะว่าเราไม่ต้องการให้คนป่วยรุนแรงกับตายเนี่ยครับงั้นเราคิดว่าเข็ม1เนี่ยเราน่าจะได้ 70% นะประมาณทั้งเดือนตุลาก็เป็นประมาณใกล้เคียงกับที่ท่านนายกประกาศจะเปิดประเทศนะฮะประมาณนั้นนะครับเสร็จแล้วเข็ม2เนี่ยเราก็จะไประดมฉีดให้ครบได้ประมาณธันวาพอดีประมาณนั้นนะครับนะน่าจะทันใช่มั้ยครับน่าจะทันพอดีประมาณนั้นนะครับประมาณสักเดือนตุลาเนี่ยผมคิดว่าคนไข้ป่วยกับคนไข้ที่ตายเนี่ยมันจะลดลงนะมันจะลงไปอยู่ประมาณเป็นหลักพันนะฮะ 3-4,000 5,000 คือต่ำเอาเงี้ยต่ำกว่าหมื่นแล้วกันนะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าเราพอใจระดับหนึ่งแล้วล่ะยังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องเปิดนะฮะเปิดประเทศเนี่ยไม่ได้เปิดเฉพาะต่างชาติหรอกเปิดเฉพาะพวกเราด้วยว่าคำว่าเปิดประเทศผมว่าคือให้คนมาใช้ชีวิตให้ปกติแบบใหม่นะกับให้สามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้นะครับรวมทั้งเปิดประเทศรับต่างชาติอะไรต่างๆได้ด้วยเนี่ยผมคิดว่าหลังตุลาไปแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะพอเป็นไปได้แต่มีเงื่อนไขว่าครับท่านจะต้องปฏิบัติตนเองตามมาตรการในการคุบนะป้องกันตนเองป้องกันเรื่องขององค์กรต่างๆคือใช้ universal prevention เนี่ยอย่างเข้มข้นอยู่นะครับต้องเตรียมใจว่าเราจะต้องอยู่กับโควิดนะฮะไม่ใช่โควิดมันหายไปจากเรานะครับผมมองเชื่อว่าโควิดอยู่หลายปีครึ่งหรือ2ปีอย่างน้อยเราต้องอยู่กับเขาให้ได้แบบปกติใหม่และต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ได้ด้วยหลักการคีย์ก็2-3 อย่างนึงคือใช้หลักการของ universal prevention ป้องกันตนเองขั้นสูงสุดป้องกันคนใกล้ชิดกับท่านคนในองค์กรป้องกันสังคมนะครับอันที่2ก็คือสถานประกอบการทั้งหลายหรือองค์กรทั้งหลายเนี่ยท่านก็ต้องเอาหลักการของ universal prevention ไปด้วยโดยเฉพาะท่านต้องไปเน้นในเรื่องของ social distancing ใช่ไหมครับเรื่องการทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆนะฮะให้มีความปลอดภัยไม่มีเชื้อโรคและมาตรการองค์กรที่จะต้องเพิ่มอีกอันคือการตรวจ ATK บ่อยๆครับนะว่าต่อไปนี้ ATK ก็จะเป็นมาตรฐานที่เราจะแนะนำว่าทุกองค์กรจะต้องไปตรวจคนในองค์กรท่านทุกสัปดาห์ในความเสี่ยงปกติเท่าๆนี้นะแต่บางที่อย่างพวกแพทย์พยาบาลในความเสี่ยงสูงก็ต้องตรวจทุก3วันอะไรเงี้ยนะก็จะมีมาตรการนี้ออกมามันท่านจะต้องตรวจบ่อยๆแล้วก็เพื่อจะแยกคนติดเชื้อออ
เอาไปกักไว้เอาไปกันไว้ไม่ให้ไปแพร่เชื้อคนอื่นต้องใช้ ATK เข้ามาด้วยนะเป็นมาตรการคู่กันเสริมตรงนี้ขณะที่วัคซีนยังไม่เพียงพอและผมเองก็อยากจะย้ำนี้นะครับว่าในมาตรการทางสังคมเนี่ยผมคิดว่าก็จะมีเรื่อง2 อย่างที่จะต้องเน้นกันนอกจาก universal prevention ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทุกคนต้องทำนะครับ universal prevention ทุกคนต้องทำแต่อีก2อันที่ผมคิดว่าจะทำให้เราเปิดกิจการต่างๆให้คนมาใช้ชีวิตดำเนินชีวิตปกติได้หรือเปิดกิจการการค้าต่างๆเศรษฐกิจเดินได้เนี่ย1ก็คือทุกคนต้องช่วยกันไปรับวัคซีนไปฉีดวัคซีนให้ครบให้เร็วที่สุดตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด1คือต่อไปเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมีใช้แน่นอนครับตอนนี้เราก็คิดกันอยู่แล้วว่าจะมีเรียกว่า health card อันหนึ่งซึ่งระบุว่าท่านฉีดวัคซีนไป1เข็ม2เข็มแล้วเมื่อไหร่อันที่2ก็คือท่านได้ตรวจ ATK หรือ RT-PCR negative หรือเปล่าและตรงนี้เราจะไปใช้ควบคู่กันครับกับในการเปิดกิจการใหญ่ครับตรงนี้ที่เรากำลังจะเริ่มทดลองเดือนหน้าเนี่ยที่เราผ่อนผันให้เปิดบางงานเนี่ยเช่นศูนย์การค้าสนามบินครับอะไรพวกนี้ครับหรือสนามกีฬาท่านจะต้องมีมาตรการเหล่านี้นะครับมาตรการคือมีเฮลท์คาร์ดตรงนี้ครับครับหรือว่าถ้าไม่มีก็ต้องมายืนตรวจกันข้างหน้าเลยเพราะใช้เวลา15 นาทีแค่นั้นเองอย่างน้อยอย่าต้องโอเคฉีดวัคซีนอาจจะฉีด1เข็มยังไม่ครบไม่เป็นไรแต่ตรวจ ATK ต้องเนกาทีฟก็ผ่านเข้าไปได้เรื่องหมอพร้อมเนี่ยเราก็ได้เตรียมไว้แล้วเพราะหมอพร้อมตอนนี้มีข้อมูลเรื่องการฉีดวัคซีนเนี่ยพร้อมที่สุดคือครอบคลุมมากที่สุดอยู่ที่หมอพร้อมตอนนี้เรากำลังให้ทาง IT เขาเนี่ยให้เติมตรงนี้เข้าไปให้มันลิงก์เชื่อมโยงกับเรื่องของการตรวจแลบที่รีพอร์ตโดยทุกที่ต่างๆทุกโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยให้มันลิงก์เข้ามาตอนนี้เขารวมกันอยู่แล้วแต่มันไม่ลิงก์เข้ามาให้มันมาอยู่ตรงนี้ด้วยอยู่ในหมอพร้อมด้วยและขณะเดียวกันเนี่ยท่านสามารถหมอพร้อมเนี่ยต่อไปเนี่ยท่านจะต้องรีจิสเตอร์ท่านต้องใส่แอปหมอพร้อมไปกับมือถือท่านทุกคนเพราะเราจะขอให้ท่านเปิดให้เราดูครับก่อนที่จะเข้าไปนั่งกินร้านอาหารตรงนี้หรือก่อนจะเข้าห้างสรรพสินค้าหลักการประมาณนี้ครับตอนนี้กำลังเตรียมการอยู่ครับยังไม่คิดว่าต้องใช้เวลาสักอาทิตย์2 อาทิตย์สบคพรุ่งนี้เข้าใจว่าจะรับหลักการไว้ก่อนว่าให้ทำได้แต่อาจจะไปเริ่มประมาณขอให้ลาให้เขาไปเตรียมเรื่องข้อมูลเชื่อมโยงเนี่ยหรือเรื่องแอปพลิเคชันเนี่ยอีกประมาณสักอาทิตย์2 อาทิตย์คงจะใช้ได้นะครับแล้วอย่างก็จะได้ให้สารประกอบการเขาได้เตรียมตัวด้วยนะครับเพราะคุณต้องไปเตรียมเรื่องไอโมลอยเมนต์เรื่องการถ่ายเทอากาศเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งอะไรต่างๆพวกเนี้ยเรื่อง ATK คุณจะตรวจลูกน้องคุณตรวจ ATK นะครับต่อไปนี้เนี่ยคุณต้องตรวจ ATK ทุกคนทุกสัปดาห์เป็นต้นดังประมาณเนี้ยมันจะมีมาตรการออกมาจากกระทรวงสาธารณสุขว่าทางสามประกอบการต้องทำอะไรบ้างเราเองเป็นคัสโตเมอร์ต้องทำอะไรบ้างแต่ละคนที่เป็นอินดิวิดวลจะต้องทำอะไรบ้างคือ universal prevention ตรงนี้เป็นงานที่เราคงต้องช่วยกันทุกคนครับทุกภาคส่วนเลยต้องช่วยกันครับเพื่อให้เศรษฐกิจมันเดินได้และเราก็จะได้มาใช้ชีวิตปกติแบบใหม่มีความสุขพอสมควรไม่อึดอัด นะครับอันผมเองอยากย้ำตรงนี้นะครับว่าวัคซีนที่ดีที่สุดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในขวดนะมันอยู่ในตัวท่านครับก็คือพฤติกรรมของท่านก็คือหลักการของ universal prevention ครับมันท่านต้องไปยึดตามหลัก universal prevention คือป้องกันตัวเองสูงสุดตลอดเวลาไม่ไปรับเชื้อหรือไม่ไปแพร่เชื้อให้ใครขณะเดียวกันเองถ้าท่านมีความเสี่ยงท่านตรวจ ATK บ่อยๆเพื่อจะยืนยันว่าท่านติดเชื้อหรือไม่แล้วก็จะมีมาตรการต่อไปว่าถ้าติดเชื้อท่านต้องไปแยกไปกักกันยังไงนะถ้าไม่มากไม่มีอาการอะไรก็จะ home isolation ถ้ามากไปอยู่โรงพยาบาลสีเหลืองโรงพยาบาลสนาม hospitalหรือว่าถ้ามากกว่านั้นต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นสีแดงเนี่ยก็ว่าไปแต่ตรงนี้ก็ต้องมีมาตรการรองรับแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าแนวคิดเราจะต้องอยู่ไปกับโควิดครับนะผมก็อยากย้ำตรงนี้ครับครับคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับอยากจะถามมุมมองส่วนตัวของอาจารย์นะครับที่อยู่กับโควิดมาปีกว่าเหมือนกับพวกเราเลยแล้วก็ต้องเข้าใจว่าก็คงจะเห็นภาพทั้งในภาพเชิงนโยบายใหญ่ๆแล้วก็กับคุณหมอเองที่ได้ใกล้ชิดนะครับหรือว่ากับชีวิตส่วนตัวเองอาจารย์ได้บทเรียนอะไรจากโควิดบ้างครับอาจารย์ได้เรียนรู้อะไรในตลอด1 ปีที่ผ่านมาที่จะทำให้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ฟังอยู่ครับคือท่านในแง่ส่วนตัวผมจริงๆนะก็คือผมเองเนี่ยไม่ได้หมอโรคติดเชื้อเลยนะ แต่มาอยู่ปีกว่าเนี่ยผมกลายเป็นหมอโรคติดเชื้อลืมเรื่องไปทุกอย่างคือได้เรียนรู้อะไรเยอะมากนะครับและอย่างมันเป็นเรื่องใหม่ไงนะมันเป็นเรื่องใหม่แล้วทุกคนก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันและทุกอย่างมันเปลี่ยนตลอดเวลานะในแง่ส่วนตัวในแง่ทางวิชาการคือได้เรียนวิชาการใหม่ๆตลอดเวลาครับแต่สิ่งที่ผมประทับใจและผมอยากจะ
สื่อกับพวกเราเนี่ยสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากคนอื่นๆรอบตัวหรือจากสังคมคือผมคิดว่าในท่ามกลางวิกฤตโควิดนี่นะผมได้เห็นน้ำใจคนไทยครับได้เห็นความเอื้ออาทรความห่วงใยกันความช่วยเหลือกันอย่างมากมายมหาศาลจริงๆไม่ว่าจะเป็น personal กับ personal ด้วยกันนะเราไม่มีตู้ปันน้ำใจหรือว่ามีคนเอาของมาบริจาคให้นู่นนี่นั่นหรือว่าเพื่อนคุณเคนป่วยคุณเคนก็เอาของไปดรอปไม่ให้ว่าคุณแยกตัวไปนะตรงนี้มันจะเพิ่งมาเจอกันอะไรอย่างนี้หรือในภาพใหญ่ของสังคมต่างๆเนี่ยนะมีคนเอาไปบริจาคนะไปทำนู่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยมากมายเนี่ยนะเฮ้ยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากว่าในท่ามความวิกฤตซึ่งทุกคนเดือดร้อนหมดนะครับแล้วมันเดือดร้อนเนี่ยมันหมดตั้งการลากหญ้าไปถึงแม้คนรวยก็เดือดร้อนมันเท่าเทียมกันเลยนะครับคนรวยก็ไปไหนไม่ได้นะครับ ไปไหนไม่ได้นะ เท่าเทียมกันจริงๆแต่ผมคิดว่าเรามีความเห็นใจกันมีความเอื้ออาทรมีการช่วยเหลือกันแล้วให้ผมว่าประชาชนให้ความร่วมมือกันดีมากนะครับแม้ตอนหลังอาจจะหย่อนยานไปบ้างเนี่ยแต่ก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยก็ยังถือว่าดีมากซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นอันที่ผมประทับใจมากที่สุดครับ